ีใบนี้ที่เราจะทำให้มันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าว่าตรงปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานพระอาจารย์กิตนิมมโลจากสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์02-496-1164 02-496-1164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับว่าไตรสิกขาสิกขาก็คือมาศึกษามาเรียนรู้มาฝึกฝนเรียนรู้อยู่3เรื่องจะฝึกเนี่ย3เรื่องมีอะไรบ้างศีลสิกขาศีลสิกขาก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติทางกายทางวาจาจิตสิกขาก็มาศึกษาเรื่องจิตแล้วก็ปัญญาสิกขามาศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกต้องศึกษาถ้าเราเป็นชาวพุทธถ้าได้ก่อนจะฝึกจะศึกษาก็ต้องรับฟังก่อนว่ามีวิธีฝึกมีวิธีศึกษาอย่างไรการศึกษาเรื่องศีลก็คือคอยระวังไม่ให้กายวาจาเนี่ยไปละเมิดผู้อื่นให้เขาเดือดร้อนผู้อื่นในที่นี้เนี่ยหมายถึงคนทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งเทวดารวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็มาศึกษาเรื่องจิตของเราก็ต้องมีการฝึกฝนให้มันมีกุศลธรรมให้เกิดขึ้นให้พร้อมอะไรพร้อมพอที่จะไปพัฒนาปัญญาศึกษาเรื่องปัญญาเนี่ยมาศึกษาว่าให้เห็นความจริงของโลกนี่ไม่ใช่โลกข้างนอกคือโลกข้างในกายและใจนี่เห็นความจริงของกายและใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเป็นเพียงสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมบ้างเป็นนามธรรมบ้างนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุทัยธานีครับโยมน้ำฝนเจริญพรจ้าโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะจ้าค่ะอยากถามแล้วจะขอฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะ ค่ะอยากถามว่าลูกชายอยากบวชช่วงปิดเทอมช่วงเมษา อยากถามว่าบวชไม่ได้เข้าพรรษาแล้วจะได้บุญหรือเปล่าคะและอีกข้อถ้าบวชแบบจัดงานมีงาน
แบบพื้นบ้านอ่ะเขาจัดงานก็มีงานกินเลี้ยงเลี้ยงเหล้าแล้วก็แต่สัตว์ก็เอาสิ่งที่ว่าตายแล้วคือสั่งทางร้านเขาทำมาส่งนี่ค่ะไม่ได้ลงมือฆ่าเองแต่เอามาจัดในงานเลี้ยงแต่ก็มีเหล้าอยู่ดีอยากถามว่าจัดแบบนี้จะได้บุญหรือได้บาปกันคะคือลูกชายอยากจะบวชช่วงปิดเทอมแต่ไม่ได้เข้าพรรษาค่ะบวชประมาณสักแค่เปิดเทอมประมาณ3เดือนก็สึกแล้วค่ะถามแค่นี้นะคะขอฟังทางวิทยุค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะเจริญพรคำถามแรกว่าบวชไม่ได้พรรษาจะได้บุญหรือเปล่าครับไอ้จะได้บุญหรือไม่ได้บุญเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะได้พรรษาไหมขึ้นอยู่ว่าบวชมาแล้วได้ฝึกใน3เรื่องที่พูดเมื่อตอนต้นรายการไหมก็มีเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาถ้าบวชมาแล้วได้ศึกษา3เรื่องนี้พัฒนาจิตใจไปพัฒนาการแสดงออกทางกายวาจาให้มีศีลพัฒนาจิตใจให้มีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นมีสติมากขึ้นมีจิตตั้งมั่นมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นเห็นความจริงของร่างกายบ้างเห็นความจริงของจิตใจบ้างพัฒนาในไตรสิกขานี้ไม่ว่าจะบวชระยะสั้นหรือระยะยาวก็ชื่อว่าได้บุญเสมอไม่ว่าจะเป็นบวชฤดูร้อนฤดูฝนหรือฤดูหนาวนั้นที่ว่าโยมบอกว่าไม่ได้พรรษาเนี่ยคงจะหมายถึงว่าไม่ได้บวชในฤดูฝนไม่จำเป็นต้องให้ได้พรรษาในฤดูฝนช่วงปัจจุบันนี้มีระบบการศึกษาภาคบังคับนักเรียนก็ต้องเรียนตอนฤดูฝนไม่ว่างที่จะมาบวชก็เป็นสภาวะของคนไทยในปัจจุบันที่เด็กๆจะว่างตอนฤดูร้อนก็มาบวชฤดูร้อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาบวชเอาพรรษาก็แต่บวชแล้วให้มาฝึก3เรื่องที่ว่านี้มาให้มีการศึกษาใน3เรื่องคือศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาก็ลองไปดูว่าบวชในสำนักไหนที่เขาสามารถที่จะฝึกลูกของเราให้ได้ใน3เรื่องนี้อย่างน้อยๆอย่าเป็นผู้ทุศีลอย่าไปเป็นสามเณรผู้ทุศีลนี่เรื่องที่1ข้อที่2ว่าไงนะครับบวชแล้วเนี่ยคือกับข้าวเนี่ยเราไม่ได้ทำเองก็คือสั่งทางร้านมาไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่อะไรประมาณแล้วก็มีการดื่มเหล้าแล้วก็มีพิธีอะไรต่างๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะบาปหรือเปล่าฉลองสามเณรมีการเลี้ยงฉลองสามเณรเลี้ยงฉลองในการบวชเลี้ยงฉลองเนี่ยนะก็ถามว่าจะได้บุญหรือได้บาปนะถ้าเป็นการให้ทานนั้นต้องเลือกด้วยต้องให้ของที่ควรให้กับบุคคลที่ควรรับของที่ควรให้เนี่ยก็คือเช่นของนั้นไม่ได้มาด้วยการลักขโมยไม่ได้มาด้วยการผิดศีลแล้วก็ของที่ให้นั้นไม่ไปส่งเสริมให้คนผิดศีลอย่างในกรณีที่เลี้ยงฉลองก็ถือเป็นการให้ทานปรารภเหตุก็คือว่าลูกของเราจะไปบวชสามเณรก็ถือว่าเป็นการให้ทานแต่ว่ามาคำนึงถึงว่าของที่จะให้ทานมันเหมาะไหมเช่นให้ของมึนเมากับคนที่มาในงานเนี่ยอย่างนี้ไม่ควรเพราะว่าเราไปสนับสนุนให้คนเนี่ยประมาทให้คนมึนเมาคนออกจากงานเลี้ยงของเราไปแล้วก็ไปก่อความเดือดร้อนให้กับสังคมอย่างนี้ไม่สมควรก็ต้องเลือกสมมติว่าถ้าเราจะเลี้ยงฉลองสามเณรก็ให้เลือกของที่จะมาเลี้ยงคนที่จะมาให้ทานเลือกของที่จะให้ทานของนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดศีลมาแล้วก็ไม่ไปทำให้คนเขาผิดศีลดังนั้นก็ในกรณีอย่างนี้ที่ในคำถามก็คือถ้าเลี่ยงเรื่องสุราได้ก็จะดีเรื่องเนื้อสัตว์อันนั้นก็ไม่ได้เราไม่ได้ฆ่าเราไปเอาของจากตลาดมาอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมชัชวันเจริญพรชายโยมเจริญพรการแล้วค่ะจ้าฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินจ้าโยมค่ะได้เลยคือโยมอ่ะไม่ได้ปฏิบัติอะค่ะแต่ว่าโยมฟังธรรมะเก็บเกี่ยวข้อมูลไปเรื่อยๆค่ะคือตอนนี้โยมมีปัญหาทางจิตคือโยมอ่ะชอบคิดน้อยเนื้อต่ำใจตัวเอง
ข้อที่หนึ่งนะคะแล้วข้อที่สองบางทีเราอ่ะรู้สึกว่าเราตื่นตระหนกเมื่อเจอเหตุการณ์ที่แบบอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นกับลูกของเรารู้ตัวว่าเราตื่นตระหนกแล้วแต่เราอ่ะเขาเรียกว่าหาทางออกตัวเองอ่ะยังไม่ได้อ่ะค่ะแล้วก็สามีของโยมค่ะเป็นโรคแพนิคก็คือเป็นโรคหวาดวิตกกังวลล่วงหน้าโยมอ่ะอยู่ด้วยๆก็ทำให้โยมอ่ะก็หวาดวิตกไปด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคือจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะเพราะว่าโยมฟังแล้วโยมก็บางทีก็น้อมนึกเอามาคิดตามแต่โยมไม่ได้ปฏิบัตินะคะพ่อเข้าใจไหมคะเข้าใจสองคือไม่รู้จะเรียบเรียงคำถามยังไงดีแต่คือก็คือสรุปว่ามีปัญหาทางจิตใจเวลาเรามีความวุ่นวายฟุ้งซ่านตื่นตระหนกเป็นอารมณ์ของจิตที่ปกติที่เขาเป็นเองกันนะคะเราก็รู้สึกว่าแบบเราสังเกตตัวเองหลายๆครั้งแล้วว่าแบบเราไม่ชอบแบบนี้แต่เราก็หาทางออกตัวเองยังไม่โอเคอะค่ะโอเคจะฟังตอนนี้หรือจะฟังที่วิทยุหรือทีวีต่อฟังได้เลยเจ้าค่ะตอนนี้นะคือความตื่นตระหนกเนี่ยเป็นปกติของคนเวลาเจออุบัติเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ทันระมัดระวังเป็นปกติที่จะต้องตื่นตระหนกทีนี้ตื่นตระหนกแล้วเราจะตื่นตระหนกแบบตกใจแล้วก็วิตกกังวลต่อไปหรือเปล่าความตื่นตระหนกครั้งแรกคือตกใจแล้วก็คราวนี้พอตกใจปุ๊บเมื่อยังตั้งสติไม่ได้ยังไม่มีความรู้สึกตัวความตกใจอันนั้นก็จะมาครอบงำกลายเป็นความกลัวความวิตกความกังวลที่โยมเรียกว่าเป็นแพนิคอย่างนี้ต้องมาฝึกรู้สึกตัวฝึกรู้สึกตัวนี่ก็คือไม่ใช่มารู้สึกที่ตัวแต่รู้สึกถึงว่าเมื่อกี้นี้มีอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็คือเห็นความตกใจเกิดขึ้นกับจิตสภาวะตกใจนั้นเกิดขึ้นกับจิตแล้วให้รู้ทันว่าเมื่อกี้มีความตกใจเกิดขึ้นเข้าใจไหมตอนที่ตกใจเนี่ยมันไปรู้ถึงเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าของเราตอนรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าของเราแล้วยังงงว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไงดีเพราะว่ามันเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดนึกออกไหมแต่ตกใจนั้นอะตกใจนั้นอะเป็นสภาวะอันนึงและพอรู้สึกว่าตกใจนั้นมันจะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาเรียกว่ามีสภาวะผู้รู้เกิดขึ้นมีบางคนนะบางคนเนี่ยเดินไปในงานศพงานศพก็จะมีเวียนรอบเมนมีเวียนรอบเมนเนี่ยโยมเคยไปงานศพไหมเขาจะมีจุดพลุด้วย จุดพลุปังโยมคนนี้เขาไม่ได้ทันตั้งตัวตกใจพอตกใจเนี่ยนะเขาเห็นความตกใจเกิดขึ้นกลายเป็นผู้รู้เด่นขึ้นมาว่าอะไรความตกใจถูกรู้แล้วมีจิตผู้รู้เด่นขึ้นมาอาศัยความตกใจนะเจริญสติได้สติภาวนาต่อได้เลยแล้วภาวนาดีด้วยเพราะนั้นเรื่องตกใจเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเป็นปกติที่เราเจอเสียงดังหรือว่าเจออุบัติเหตุหรือเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เราไม่ทันระวังแต่ตกใจนั้นไม่ได้เป็นปัญหาแบบยาวๆถ้าเรามีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้ตกใจตกใจเนี่ยดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอะไรเป็นสภาวะธรรมที่เด่นแล้วก็เราเนี่ยไม่อยากให้มันอยู่กับใจเรานานนึกออกไหมทีนี้แทนที่เราจะเอาความตกใจมาครอบงำให้มันอยู่กับเรานานๆนะรู้ทันมันไปเลยสังเกตดูว่าตอนที่ตกใจนะมันใจมันส่งออกไปหาเรื่องราวที่ปรากฏอยู่จะแก้ปัญหามันยังไงแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยจะทำยังไงดีเนี่ยไอ้คิดว่าจะทำยังไงดีเนี่ยนะไม่ได้แก้ปัญหาจะสามารถมีปัญญาแก้ปัญหานั้นได้ต่อเมื่อละจากปัญหานั้นก่อนก็คือมารู้ทันว่าเมื่อกี้นี้มีสภาวะคือตกใจเกิดขึ้นก็ละจากปัญหานั้นมาเห็นจิตที่กำลังตกใจนี้ตอนที่มีสติเห็นจิตที่กำลังตกใจเนี่ยเรียกว่ามีสติรู้ทันจิต
ตอนมีสติรู้ทันจิตนะขณะนั้นเป็นกุศลแล้วพอจิตเป็นกุศลเนี่ยปลอดจากพวกกิเลสต่างๆและพวกความตกใจพวกโทสะหรือความกังวลวิตกอะไรต่างๆเนี่ยหมดไปแล้วดับไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี่มีสติรู้ทันแล้วพอมีสติรู้ทันกิเลสดับไปแล้วเนี่ยตอนนี้ปัญญามันจะเกิดได้นึกออกไหมนึกออกแล้วค่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็มีอารมณ์โกรธเข้ามาร่วมด้วยนะปกติมากธรรมดาไอ้กลุ่มนี้มันอยู่กลุ่มเดียวกันวิตกกังวลอะไรนะอยู่ในกลุ่มโทสะเครียดอะไรเงี้ยนะอยู่ในกลุ่มโทสะค่ะรู้ทันมันไปเรารู้ว่าเราไม่พึงพอใจละอ่ะก็คือโกรธเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยพ่อลูกก็เจ็บค่ะมีความรักอยู่ในใจว่าลูกเจ็บเฮ้ยทำไมคนอื่นถึงไม่หลีกทางหรือก็ติดทางอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเรียกว่ามีอารมณ์โกรธโดยที่คนอื่นเขาก็ไม่มารู้ว่าเราเป็นอะไรแต่แล้วเราบอกตัวเองว่าช่างมันติดก็คือติดมันคงไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบในใจมันเหมือนแบบใจมันต่อสู้กันอ่ะแต่รู้ที่ตัวแต่งทำไมมันยังรู้ฉันเจ็บอยู่เลยเนี่ยฉันพาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเราไปบังคับสถานการณ์ไม่ได้ใช่ไหมสถานการณ์อยู่ต่อหน้าเนี่ยนะเราบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยการกระทำอ่ะหลวงพ่อการกระทำอ่ะเรามันจะต้องกันข้ามเพื่อรู้แล้วใจเรารุ่มร้อนแต่การกระทำของเราคือเราจะเริ่มแบบต่อต้านเขาโดยที่แบบอยากแรงแรงเลยอยากรีบงานช้าช้าเราก็แบบเหมือนก็มีโทรศัพท์กับลูกใช่ไหมขณะนั้นมีโทรศัพท์กับลูกแทนที่จะอาศัยโทรศัพท์นั้นคุยกับลูกตอนที่มีโทรศัพท์อยู่นั่นนะไม่ได้โกรธลูกค่ะแต่ว่าโกรธตัวเองโกรธตัวเองเหมือนกับว่าแบบทำไมเราถึงแบบทำไมคนอื่นถึงไม่รู้หรอว่าลูกเราเจ็บอยู่นะเนี่ยโรงพยาบาลเราก็เจ็บเลยถ้ายังโกรธตัวเองอยู่เนี่ยนะก็ยังไม่ควรจะไปคุยกับใครนึกออกไหมโกรธตัวเองก็ยังเป็นจิตที่ผิดปกติอยู่ต้องให้จิตมันปกติก่อนให้มันปลอดจากกิเลสก่อนจิตขณะนั้นแม้กำลังโกรธตัวเองนะก็ถือว่ายังถูกกิเลสครอบงำต้องให้รู้ทันว่าตอนนี้มีความไม่สบายใจมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วค่อยไปคุยกับคนแล้วค่อยไปติดต่อคนจะติดต่อใครเขายังไงเขาจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจพอเขาไม่ใส่ใจแล้วโกรธเขาใหม่นั้นก็ต้องรู้ทันอีกทีนึกออกไหมไม่ใช่ไปโกรธเขาแล้วก็ไปพยายามยังไงพยายามเร่งรัดเขาให้ตามใจเราให้ได้ถ้าไปเร่งรัดเขาด้วยอาศัยโทสะของเราเนี่ยนะเขาจะไม่ค่อยตอบสนองในทางที่ดีถึงจะทำให้นะเขาก็จะทำแบบอะไรอะไม่ค่อยสบายใจอะใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปลงกับคนอื่นแค่เรารู้สึกว่าเราอะเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจแต่เราก็จะทำตรงเป็นข้าวกับสิ่งที่เราเป็นคืออันนี้เราเริ่มรู้สึกตัวจากก่อนถ้าเรารู้สึกโกรธเราจะโวยวายออกไปเลยคือแสดงอารมณ์ออกมาเลยแต่พออาจจะด้วยอายุด้วยนะคะแล้วก็พอเราเกิดเงี้ยเรารู้แล้วว่าเราอ่ะตื่นละแต่ยังจะขับรถเร็วแต่ฉันก็ขับเร็วไม่ได้เราคุมอารมณ์ตัวเองใช่สติตัวเองแต่คือโยมอ่ะอย่างสามีโยมอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นแพนิคเป็นบ้างหายบ้างเงี้ยเราก็ต้องเป็นตัวสติให้เขาด้วยถ้าเขาเป็นทุกข์พวกแพนิคนะอ๋อเราจะมีวิธีบอกเขายังไงดีคะยังไม่ต้องบอกเราต้องทำตัวของเราให้เป็นตัวอย่างไปบอกเขาแล้วบางทีเขาอาจจะเข้าใจในแง่ที่ว่าเราไปตำหนิเขาเลยกลายเป็นอะไรกลายเป็นเสียนึกออกไหมบางทีถ้าเขามีความถือตัวอยู่เนี่ยนะเขาก็แพนิคเขาก็รู้สึกว่าเขาแย่แล้วนะแล้วเราไปสอนเขาอีกมันถือดียังไงมาสอนฉันประมาณนี้นึกออกไหมแล้วเราทำตัวเองให้เป็นผู้มีสติโกรธหรือว่าตกใจไปกับเขาด้วยได้แต่รู้สึกตัวเร็ว อย่างน้อยๆก็เป็นที่พึ่งเขาได้ในยามที่ว่าเขากำลังสติหลุดไปเนี่ยนะเรามีสติขึ้นมาก่อนอ๋อหลวงพ่อคะแต่หนูอ่ะก็เหมือนอยู่ด้วยทำให้หนูอ่ะแอบเป็นเหมือนกันนะรู้สึกว่าแบบคือหวาดไปเหมือนกันเหมือนแบบขอเหินปุ๊บเฮ้ยเขาจะเป็นอะไรไหมเอาละนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญหาของคนอื่นเนี่ยนะปัญหาของคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกปัญหาของเราเนี่ยเราต้องแก้ไขให้ได้ก่อน
ก็คืออย่าให้ความตกใจอย่าให้ตัวแพนิคเนี่ยมันอยู่นานนึกออกไหมถ้าเราทำได้เนี่ยนะเราไม่ต้องบอกเขาเลยเขาจะมาหันมามองเราว่าเอ๊ะคุณนี่ไปฝึกที่ไหนมาทำไมถึงได้อะไรอ่ะไม่หลงตกใจไม่เครียดกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราจะออกคะแนนคะคือจะเริ่มสติตัวเองเหรอคะรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นในใจสภาวะอย่างกรณีอย่างนี้ก็มีความตกใจมีความตื่นกลัวตื่นตระหนกอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะอย่างโยมคนนั้นที่อาตมาเล่าให้ฟังที่ว่าเขาเดินในงานศพเวียนรอบเมนแล้วก็เขามีคนจุดพลุปั้งขึ้นมาเนี่ยตกใจอย่างเงี้ยตกใจเนี่ยนะมันไปบังคับให้เขาหยุดจุดพลุก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจุดไปแล้วแล้วก็ตกใจแล้วก็ตกใจแล้วก็รู้ทันว่าเมื่อกี้ตกใจกลายเป็นมีสติเป็นผู้รู้เด่นขึ้นมางั้นไม่ห้ามว่าสภาวะอะไรจะต้องเกิดหรือต้องไม่เกิดเราห้ามไม่ได้แต่ว่าพอมันเกิดแล้วพอใจเราไปรับรู้แล้วตกใจรู้ทันว่าตกใจรับรู้แล้วเครียดรู้ทันว่าเครียดรับรู้แล้วกังวลรู้ทันว่ากังวลเราไม่ได้ห้ามว่าห้ามมีเรื่องอย่างนั้นมันมีแล้วเราทำได้คือรู้ทันถูกแล้วถูกแล้วควรจะเป็นเป็นหายไม่ใช่เป็นนานๆเออถ้าเป็นนานมีปัญหาเป็นหายๆเนี่ยมันแสดงความจริงอย่างนึงคือมันไม่เที่ยงนึกออกไหมแต่เพียงว่าจะอยู่นานหรืออยู่เร็วเท่านั้นใช่ไหมคะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีมุมมองในแง่นี้บ้างไหมแต่ถ้าเริ่มมีมุมมองว่ามันไม่เที่ยงนี่เราก็จะไม่อะไรไม่เอามันเป็นสาระเข้าใจไหมก็เห็นเพียงว่านี่เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอบคุณค่ะเจริญพรก็เรียกว่าอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยไม่ได้คิดล่วงหน้าว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นมาตกใจตกใจรู้ทันว่าตกใจแล้วสภาวะนั้นก็แสดงความจริงให้ดูว่าดับก็เห็นว่าเลยว่าเดี๋ยวมันก็ตกใจเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวก็ดับความจริงที่มันซ่อนอยู่อีกขั้นนึงคือว่ามันไม่เที่ยงก็รู้ทันไปเลยว่ามันไม่เที่ยงเห็นอย่างนี้ปุ๊บเกิดปัญญาขึ้นมาเลยงั้นเรื่องที่เกริ่นเมื่อตอนต้นรายการว่าเราจะต้องมาฝึกศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ศึกษาในแง่ของเปิดหนังสือมาอ่านแต่ศึกษาสภาวะที่เกิดขึ้นกับใจเราจริงๆอยู่กับโลกไปเลยนะอยู่กับโลกไปมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วใจเราเป็นยังไงเรียนรู้ไปนะเรียนรู้จิตไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆเราได้ศึกษาเรื่องจิตจิตมีราคะร่วมมีราคะจิตมีโทสะร่วมมีโทสะในกรณีเมื่อสักครู่นี้ก็จิตตกใจมีความตกใจเกิดขึ้นรู้ทันว่าตกใจตอนรู้ทันเนี่ยเราได้ศึกษาเรื่องจิตเพิ่มขึ้นมาเราพัฒนาเรื่องจิตเรียกว่ามีจิตสิกขาก็มีกุศลเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็พัฒนากุศลตัวนี้กุศลที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆแน่ๆเลยก็คือมีสติเกิดขึ้นมาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารัตน์เจริญพรจ่าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะหลวงพ่อคะหนูไปใส่บาตรทำบุญในเมืองนะคะแล้วน้ำตาก็ไหลออกมานะคะเป็นเพราะอะไรคะเจ้าตัวไม่รู้เหรอมันน้ำตาไหลครั้งนี้รับน้ำตาไหลเพราะปีติหรือว่าเพราะเสียดายบอกได้ไหมมันปีติหรือเสียดายของหรือว่าเศร้าใจเสียใจบอกได้ไหมไปเสียบาดน้ำตาก็ร่วงไหลออกมาเลยนะคะปีติมั้งใช่ไหมน้ำตาไหลลักษณะว่าทำบุญแล้วเกิดปีติก็จะมีน้ำตาไหลขึ้นมาได้ปิดเป็นปีติเขาชมทางทีวีนะคะจ้าตามมิสการลาค่ะจ้าใส่บาตรหรือทำบุญบางทีได้เห็นพระที่เราเคารพศรัทธาเดินมาแล้วเราก็ปรารถนาที่จะทำบุญกับท่านนะฮะก็ใส่บาตรเราไม่ได้มีโอกาสเห็นพระที่เราศรัทธามีโอกาสได้ทำบุญกับท่านด้วยได้ใส่บาตรท่านด้วยเกิดปีติเกิดขึ้นมาปีติอันนี้มันเป็นความอิ่มใจ
ลักษณะของความอิ่มใจที่แสดงออกทางร่างกายก็คือว่ามีน้ำตาไหลบางคนก็ขนลุกขนชันเป็นไปได้นะนี่เป็นอาการหนึ่งของการเรียกว่าเกิดกุศลตัวหนึ่งที่เป็นผลมาจากการทำบุญบางคนก็ไปนั่งสมาธิไปทำความสงบมีจิตสงบเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความปีติอิ่มอกอิ่มใจขนลุกขนชันน้ำตาไหลเป็นไปได้บางคนฟังธรรมฟังธรรมแล้วธรรมะประทับใจมีการสื่อกันได้หรือกับธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วมันตรงใจเราอย่างนี้บางทีก็ฟังธรรมแล้วเกิดปีติขนลุกขนชันน้ำตาไหลก็เป็นไปได้อันนี้เป็นเรื่องของปีติเป็นอาการของปีติครับข้อกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดราชบุรีครับโยมธีรัตน์เจริญพรชัยโยมกราบนมัสการพระอาจารย์สองรูปครับจ้าว่ามาเมื่อกี้ผมมีปัญหาตอนที่ว่าเดินจงกรมนะครับแล้วก็ภาวนาโพยจุดผมก็หายไปครับมันเกิดอาการขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คิดว่าตอนนี้ข้าวเขาไปนะมันไม่เชี่ยงแท้เลยที่มันเข้าเข้าฝ่ายแล้วแล้วก็ยืดก็แบบว่าตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างที่จังแท้หนอแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อเมื่อกี้นี้อยู่ที่ทำงานนะตอนนี้มาเดินตรงกลมแล้วประมาณนี้ครับแล้วก็ย้อนไปใบเด็กเกิดความทุกข์ความเศร้าความสุขอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็มันเกิดอาการสังเวชตัวเองสงเพศตัวเองอย่างเงี้ยครับก็เลยเกิดอาการจิตเศร้าหมองนะครับสังเวชนี่เศร้าหมองไหมสังเวชไม่ได้เศร้าหมองนะครับสังเวชเนี่ยมันจะเป็นการเห็นสภาวะต่างๆปรากฏขึ้นมาแล้วใจมันไม่อินไม่หลงเพลินไม่หลงเพลินกับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเกิดความสังเวชหมายถึงว่ากลายเป็นมีสติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความสำนึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตบ้างหรือว่าความจริงของชีวิตที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเกิดตัวที่จะต่อจากสังเวชก็คือมีความไม่ประมาทมีความไม่ประมาทในชีวิตเกิดความเพียรในการที่จะพัฒนาจิตใจตนเองไปตามแนวทางแห่งกุศลสังเวชไม่ใช่เศร้าสลดไม่ใช่เสื่องซึมไม่ใช่เสียใจถ้าเป็นเสียใจเนี่ยกลายเป็นอกุศลจิตตอนนั้นเป็นอกุศลไม่ใช่สังเวชอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสังเวชก็คือเห็นความจริงของโลกแล้วไม่เผลอเพลินไปกับโลกเดี๋ยวออกไหมอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงสังเวชนียสถานตรัสให้ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยไปดูสถานที่4แห่งคือสถานที่ที่พระองค์ประสูติที่พระองค์ตรัสรู้ที่พระองค์แสดงปฐมเทศนาและสถานที่ที่พระองค์ปรินิพพานไปดูให้เห็นความจริงว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจริงตรัสรู้จริงธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นมีผู้ฟังแล้วได้ผลจริงแล้วมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าใครในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเกิดความฮึกเหิมไม่ใช่เศร้าสลดมีความฮึกเหิมว่าใช่เพราะฉะนั้นฉันเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยแล้วแต่ว่าระหว่างจากนี้ถึงวันตายฉันจะพัฒนาตัวเองตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานึกออกไหมไปให้เห็นสถานที่จริงแล้วเกิดความสังเวชไม่ใช่มานั่งเศร้าโศกว่าโธ่พระพุทธเจ้าไม่ได้จากเราไปเลยร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มีความฮึกเหิมขึ้นมาว่าจริงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจริงพระองค์มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่จริงแล้วตรัสรู้จริงสั่งสอนด้วยธรรมะที่รู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์แล้วมีคนฟังธรรมของพระองค์แล้วมาทำตามแล้วเห็นผลจริงแล้วมียันปัจจุบันด้วยไม่ใช่มีเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์อย่างเดียวยังมีพระสงฆ์สืบต่อคำสอนของพระองค์และรู้ตามคำสอนของพระองค์บรรลุมรรคผลตามลำดับขั้นอยู่จนถึงปัจจุบันเห็นจริงอย่างนี้แล้วเราขอเป็นหนึ่งในสงฆ์สงฆ์นี่ไม่ใช่ว่าเป็นพระสงฆ์ห่มจีวรอย่างอาตมากับท่านวินัยอย่างนี้นะก็คือสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยประกอบด้วยบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษก็คือ
โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลรวมแล้วเรียกสั้นๆว่าโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาบวชแต่ว่าบวชแล้วก็ทำง่ายขึ้นเป็นโยมก็ได้เป็นโยมก็ได้โยมถ้าปฏิบัติธรรมไปบรรลุธรรมเป็นโสดาบันโยมก็เป็นสงฆ์ครับผมกราบขอบคุณอาจารย์มากครับในเรื่องของโยมกับพระเนี่ยในขั้นแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันโยมกับพระเนี่ยจะปฏิบัติธรรมถึงขั้นแรกๆคือเป็นโสดาบันกับสกิทาคามีเนี่ยแทบไม่ต่างกันจะต่างกันตรงขั้นสุดท้ายเพราะว่าโยมจะมาทำอนาคามีมรรคอนาคามีผลเนี่ยนะมันต้องละกามในนี้ในสภาวะของโยมในสภาพแวดล้อมของโยมเนี่ยมันเต็มไปด้วยกามอยากได้อะไรก็ซื้อเอาอยากไปไหนก็ไปมีเงินใช้สนองกามของตัวเองก็บางทีอาจจะต้องมาเนกขัมมะบ้างเนกขัมมะก็คือการออกจากกามเนกขัมมะก็คือปลีกตัวออกจากกามมาถือศีล8นั่นเองเป็นการฝึกเนกขัมมะชีวิตของนักบวชจึงเป็นชีวิตที่เอื้อต่อการบรรลุมรรคผลในขั้นสูงๆแต่ถ้ามาบวชแล้วก็ไม่จำเป็นต้องศึกออกไปเพื่อจะไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็คิดว่าเป็นคฤหัสถ์น่าจะบรรลุง่ายอะไรเงี้ยบวชแล้วก็บวชไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมในตามฐานะของตนก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาได้พอบรรลุธรรมแล้วก็หมดความจำเป็นจะศึกละก็งานต่อไปก็คืองานละกามสภาพที่เหมาะสมที่จะทำงานละกามก็คือนักบวชนี่แหละครับครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมออนเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะจ้าว่ามาได้ยินไหมครับได้ยินถ้าโยมบอกว่าโยมรู้ว่าสัมปายภพโยมจะไปไหนเนี่ยโยมป่วยค่ะพระอาจารย์ว่าไงนะว่าสัมปายภพโยมจะไปจุติที่ไหนอย่างเงี้ยอ๋อเป็นไปได้ไหมพระอาจารย์ว่าเป็นไปได้มั่นใจว่าชาติหน้าเราจะไปไหนใช่ไหมใช่ค่ะหลังตายชีวิตหลังตายเป็นไปได้อ๋องั้นอย่างนี้โยมก็ไม่ได้เห็นหินเนาะพระอาจารย์อันนี้ไม่รู้อาตมาตอบว่ามีความเป็นไปได้ที่บุคคลจะรู้ล่วงหน้าว่าชาติหน้าของเราจะไปไหนเป็นไปได้จะไม่ได้ทับรองว่าโยมเห็นจริงหรือเปล่านี่อีกคนละเรื่องนะอาตมาไม่ทราบว่าโยมเห็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นไปได้ฮะอันนี้เป็นปัจจตังใช่ไหมคะมันเป็นปัจจตังคนที่ทำบุญมาตลอดชีวิตเนี่ยนะไม่ได้ทำบาปเลยมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันตายจากชาตินี้ไปสุคติแน่ๆนึกออกไหมแต่โยมไม่เห็นวิมานเห็นวิมานที่ไปอ่ะคือที่นอนที่ก็อย่าประมาทโยมตั้งตอนที่โยมเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่แรกอะเมื่อ7ปีที่แล้วอะก็เห็นหนเดียวแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยก็คือยังไม่เคลื่อนไปไหนก็คงทำอะไรไม่ได้แต่ก็อย่าประมาทนะเห็นเนี่ยนะมันยังไม่ไปจริงเนี่ยบางทีระหว่างนี้จนถึงวันที่เราตายเนี่ยนะมันมีอะไรมายั่วให้เราผิดก็ต้องมีสติรู้ทันไม่หลงเคลิ้มไปกับสิ่งยั่วยวนนึกออกไหมเข้าใจค่ะระวางจิตว่าเป็นอุเบกขาอันนั้นไอ้สิ่งที่เห็นน่ะเป็นกำลังใจว่าเออบุญทำไปแล้วเนี่ยมีผลจริงนะทำต่อนี่นอกจากจะทำบุญแล้วเนี่ยเห็นที่ไปว่าจะมีวิมานแล้วนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงต่ออีกนะแสดงต่ออีกให้เห็นโทษของกามด้วยวิมานบนสวรรค์เนี่ยนะก็เป็นกามชั้นเลิศแต่ว่ากามที่ว่าสวรรค์เนี่ยนะก็มีวันหมดอายุเทวดาทั้งหลายเนี่ยจะน่าสงสารมากตอนวันที่จะตายดังนั้นอย่าพอใจหยุดเพียงเป็นเทวดาต้องอาศัยว่าวิมานที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าบุญให้ผลจริงแต่ถ้ายังติดอยู่ในบุญยังวนเวียนอยู่นะยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอย่าประมาทลองประพฤติทำขั้นลำดับต่อไปคือเห็นโทษของกามเรียกว่าอากามาทีนวะเห็นโทษของกามอย่าหลงเพลินกามมากแล้วก็ลองฝึก
เนกขัมมะดูบ้างเนกขัมมะค่ะอยู่วงนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วพระมีพระท่านบริสุทธิ์จริงๆท่านบอกกับโยมว่าก็คุยกันสนทนากันพักนึงท่านก็บอกโยมเอานะโยมชาตินี้แหละโยมอะไรเงี้ยค่ะแล้วท่านบอกว่าโยมเป็นพวกแบบประมาณว่ายานโยมอ่ะคือปัญญายานแต่ว่าเป็นยานโลกีอ่ะพระอาจารย์โยมเดินปัญญาได้ไหมได้พัฒนาได้ปัญญาก็พัฒนามาจากโลกีนี่แหละจะไปโลกุตระก็พัฒนามาจากโลกีนี่แหละแต่ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในโลกีระดับดีระดับกุศลแล้วไม่เพลินกับโลกีนึกออกไหมสมมติว่าอย่างถ้ามีใครเขาเห็นวิมานอย่างนี้บ้างแล้วก็ดีใจจังแล้วก็หยุดแค่นี้ฉันสบายใจแล้วอย่างเงี้ยนะว่าชาตินี้ต่อไปเนี่ยจากชาตินี้ฉันมีที่อยู่ของฉันแล้วมีวิมานของฉันแล้วอย่างเงี้ยนะหยุดแค่นี้นะเรียกว่าประมาทพอขึ้นไปอยู่ที่นั่นถึงแม้จะจริงนะก็ต้องตกปุ๊มานึกออกไหมวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยจริงคือพระท่านเชียร์โยมอ่ะโยมเข้าใจว่าท่านให้เชียร์ไปถึงสุดทักษาสุดทักษีอะไรเงี้ยโอ้งั้นก็เป็นอนาคามีอันนี้แต่โยมมานักศึกษาว่าคือมันจะตายอ่ะร่างกายมันจะตายวันตายช่วงไงพระอาจารย์แต่ว่าถ้าโยมตายว่าวางโทรศัพท์แล้วโยมตายอ่ะโยมไปสวดมนต์ดาวดึงเงี้ยโยมก็วางประมาณนี้อย่างเงี้ยก็คิดอย่างเงี้ยไม่ประมาทใช่ไหมติดอะไรนะพระอาจารย์โยมไม่ติดแต่ทีนี้โยมเดินปัญญาได้ไหมถ้าเกิดไปเรียกว่าพัฒนาจิตใจของเราให้เต็มที่ไปถึงไหนก็เอาถึงนั้นนี่ออกไหมถ้าวางหูโทรศัพท์ตอนนี้แล้วตายเลยเนี่ยนะก็ยอมพร้อมอยู่อาตมาก็เหมือนกันออกจากตรงนี้ไปเนี่ยจะลงถึงพื้นหรือเปล่ายังไม่แน่เลยมันคือโยมทำงานหนักใช่ไหมคือร่างกายมันไม่ทนทานขนาดนี้เนี่ยคะมันก็จะตายได้ทุกเมื่อคือมันส่งสัญญาณอยู่เรื่อยแหละคิดอย่างนี้ก็ไม่ประมาทใช้ได้อย่างนี้โยมคิดว่าโยมเดินปัญญาได้เพราะว่าโยมไม่ได้ติดปัญญาเนี่ยนะต้องเข้าใจว่าปัญญาหมายถึงว่าเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจความจริงในสามแง่นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามแง่นะในกายเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์กับเป็นอนัตตาได้ง่ายทางใจเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาสองอย่างได้ง่ายจิตเห็นพระอาจารย์จิตก็เห็นว่ามันคิดแล้วพอมองดูแล้วมันก็จะดับไป แล้วมันก็คิดอีกแล้วแต่ทีนี้มันเรื่องเดียวแต่มันไม่ได้คิดหนเดียวถ้าเห็นมันเฉยๆแล้วมันดับไปเองเนี่ยนะเรียกว่าเห็นมันแสดงไตรลักษณ์ข้อที่หนึ่งคือมันไม่เที่ยงเจ้าค่ะดูไปบ่อยๆนะดูบ่อยใช่ได้แล้วมันไม่ได้มันคิดเรื่องเดียวแต่ไม่ได้คิดทีเดียวมันคิดแล้วหยุดแล้วก็เดี๋ยวธรรมดาภาวะอย่างอื่นถูกต้องมันก็คิดอีกนะประมาณนี้นะคะทำต่อค่ะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะโมทนาด้วยเรียกว่าวิมานที่เห็นเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าบุญที่ทำไว้เนี่ยมีผลจริงก็มีวิมานปรากฏขึ้นมาในความรับรู้ทางใจแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้พอใจเพียงแค่ความเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าเพราะว่าความเป็นเทวดากับนางฟ้าเนี่ยก็ยังไม่เที่ยงยังมีการเกิดมีการดับแล้วดับจากเทวดาเนี่ยมันมักจะดับแล้วก็จะไปสู่อบายเพราะว่าผลบุญใช้ไปแล้วเหลือแต่ผลบาปดังนั้นอย่าประมาทอย่าประมาทในสังสารวัฏดีใจว่าจะไปเป็นเทวดาแล้วก็ประมาทนี้ก็ใช้ไม่ได้ให้เห็นเทวดาเหมือนกับที่พระภิกษุท่านหนึ่งท่านมรณภาพแล้วไปเป็นเทพบุตรพอเห็นว่าตัวเองเป็นเทพบุตรแล้วอุทานขึ้นมาว่าฮะรางวัลของการปฏิบัติธรรมของเราเพียงแค่นี้เองเหรอเราต้องการจะบรรลุมรรคผลทำไมเรามาได้เพียงแค่เป็นเทพบุตรท่านเปรียบกับการปฏิบัติธรรมของท่านว่าเหมือนนักมวยปล้ำที่ต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อหวังรางวัลคือเหรียญทองรางวัลใหญ่ๆแต่กลับได้เพียงหัวมันรางวัลคือเพียงหัวมันการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยเหมือนเป็นนักมวยปล้ำเลยแหละปฏิบัติธรรมมาเพื่อหวังผลคือบรรลุมรรคผลจนถึงสุดท้ายคือพระนิพพานแต่ได้เพียงเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรอยู่มีวิมานอยู่มีนางฟ้าเป็นพันเลยท่านมองว่าความเป็นเทพบุตรของท่านเนี่ยเหมือนรางวัลจากการปฏิบัติธรรมที่มีค่าน้อยมากเพียงแค่หัวมันแล้วนางฟ้าทั้งหลายท่านมองเห็นว่าเป็นเหมือนปีศาจที่ล่อลวงให้หลงเพลินอยู่ในโลกีอยู่ในกามคุณ
ต้องให้ได้ขนาดนี้นะนี่คือเรียกว่าอย่าหลงเพลินในกามคุณอย่าหลงเพลินในความสุขในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ถึงแม้จะว่ามันเป็นสัมผัสแบบทิพย์ก็ตามมันก็ชวนให้หลงเพลินแล้วก็วนเวียนอยู่ในโลกีคืออยู่ในสังสารวัฏต่อไปต้องเห็นถึงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรานะให้เห็นความจริงตัวนี้ไอ้ที่ว่ามันเนี่ยนะคือเห็นกายเห็นใจเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นกายใจแบบมนุษย์เนี่ยนะพอเป็นทิพย์ก็เป็นกายใจแบบทิพย์ก็เห็นด้วยว่ามันไม่เที่ยงมันตายได้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับเจริญพรจ้าโยมกรรมนักการพระอาจารย์ทั้งสองเจ้าค่ะจ้าค่ะว่ามาอาจารย์ทั้งสองโยมโยมฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะจ๊ะเสียงเสียงไทยทีวีปิดก่อนทีวีปิดก่อนไม่งั้นโยมจะไปไม่ได้ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามพระอาจารย์แล้วจะปิดโทรศัพท์เลยนะคะจะถามพระอาจารย์ว่าพระเคี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะมีกี่องค์แล้วอยู่ที่ไหนบ้างเจ้าคะเพราะว่าโยมจะเอาไปเป็นคำตอบของสอบอภิธรรมเจ้าค่ะขอฟังตามโทรทัศน์นะเจ้าคะพระเขี้ยวแก้วใช่ไหมพระเขี้ยวแก้วอยู่ที่ไหนบ้างศรีลังกามีที่อ้างว่าเป็นของจริงมีอยู่ที่ประเทศศรีลังกาใช่ไหมครับถ้าโยมดูที่โทรทัศน์วัดสังฆทานเมื่อสักครู่ก็มีธรรมยาตราไปศรีลังกาก็มีวัดพระเขี้ยวแก้วอยู่ที่เมืองแคนดี้อีกองค์หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ก็คือที่พระอินทร์นำไปบูชาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่เราเรียกว่าพระเจดีย์จุฬามณีที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์นั้นมีเท่านี้อ้อมีที่ไหนนะจำได้ไหมเหมือนพญานาคก็ไปแล้วขออภัยนะจำตำราได้ไม่แม่นยำนะเท่าที่จำได้แล้วลึกได้นี่ก็คือที่อยู่ที่เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกากับที่จุฬามณีสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นอกนั้นโยมลองไปเปิดหนังสือเอาดีกว่าแม่นยำกว่าอาตมาเนี่ยอาศัยความจำเนี่ยไม่แม่นยำหรอกปัญหานี้น่าจะไปหาคำตอบได้จากหนังสืออยู่ในลองไปดูในพุทธประวัติตอนที่ทำที่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมีการแบ่งพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุโทนพราหมณ์แบ่งพระธาตุไปแล้วมีการแบ่งพระเขี้ยวแก้วไปที่ไหนบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยลองไปศึกษาในตำราจะสมบูรณ์กว่าอาตมาตอบตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการความจำซึ่งมันไม่เที่ยงบางทีตอบผิดไปโยมไปอ่านตำราดีกว่าครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสำรวยเจริญพรชัยโยมค่ะจ้ะอันนี้จะเปิดโทรทัศน์หรือเปล่าคะโยมฟังแต่ในโทรศัพท์อย่างเนี้ยก็พอจ้ะโยมพูดได้เลยรอฟังอยู่ผมเป็นพระอาจารย์หลวงพ่อของสององค์ค่ะว่ามาเพราะว่าอยากจะทราบว่าดิฉันน่ะมีลูก3คนนะคะ ขอโทษค่ะดิฉันไม่เป็นหนังสือนะคะไม่เป็นไรตอนนี้ลูก3คนเนี่ยคือเราก็ปลูกบ้านให้เขาคนละหลังแต่ขาดอีกหลังหนึ่งปรากฏว่าเขาอะเอาเงินอะไปหมดเลยค่ะทุกคนคนละล้านกว่าล้านกว่าอันนี้ดิฉันมีกรรมเปล่าคะเพราะว่าดิฉันอะถือเข้าพรรษาทุกปีเลยค่ะถามว่ามีกรรมหรือเปล่าใช่ไหมจ้าอยากจะทราบว่าดิฉันมีกรรมอะไรมั่งเปล่าคะมันก็ต้องมีทุกคนน่ะนะเขาเรียกว่าบุคคลย่อมทำกรรมอยู่เสมอไม่ทางวาจาก็ทางกายไม่ทางวาจาทางกายก็ทางใจเรื่องกรรมเนี่ยเราทำกันอยู่เสมอแต่ถามว่าผลของกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากทำให้เราพบกับเหตุการณ์ที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างแล้วแต่ว่าวิบากนั้นจะเป็นวิบากของกุศลหรืออกุศลอย่างกรณีของโยมเนี่ยเป
ป็นวิบากที่ทำให้พบกับสิ่งที่เป็นกุศลก็มีแต่ที่เล่ามาเมื่อกี้ก็เป็นอะไรเรียกอกุศลวิบากต้องทำอะไรที่ไม่ดีเอาไว้จึงได้มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเราจะพัฒนาจิตใจไม่ได้หรือว่าเราจะต้องตกต่ำไม่ใช่อย่างนั้นเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเราก็อาจอาศัยเหตุการณ์นั้นมาพัฒนาจิตใจเห็นความจริงของโลกแล้วก็ไม่จมอยู่กับปัญหาไม่จมอยู่กับความโศกเศร้าเราก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งที่เราวาดหวังไว้แต่ไม่ได้สมหวังไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นก็ได้เราก็มาหันพึ่งอะไรที่ไม่พึ่งพาสิ่งนั้นก็พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ธรรมธรรมะที่พระองค์ทรงสอนมาทำให้สัตว์โลกทั้งหลายปฏิบัติตามแล้วพ้นทุกข์ได้จริงพระสงฆ์ที่ฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมตามคำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงและได้ผลจริงมีอยู่แล้วเราก็จะปฏิบัติธรรมตามคำสอนแบบนั้นบ้างเพื่อที่เราจะพ้นทุกข์ไปทีละเปาะทีละเปาะนึกออกไหมเราก็ไม่ได้หวังว่าลูกหลานจะต้องมาพเนาพนอเราเหมือนกับพ่อเฒ่าที่ว่าแบ่งสมบัติไปให้ลูกหมดแล้วแล้วก็ลูกก็คราวนี้เริ่มเกี่ยงในตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะครับมีพ่อเฒ่าอยู่คนนึงแบ่งสมบัติไปให้ลูกพอลูกได้สมบัติหมดแล้วเนี่ยชักไม่เห็นคุณค่าของพ่อเฒ่าแล้วก็เกี่ยงไอ้ตัวลูกก็เกี่ยงไอ้ตัวสะใภ้ก็เกี่ยงใช่ค่ะเกี่ยงไปเกี่ยงมาท่านก็มาพึ่งวัดมาพึ่งวัดเนี่ยพระก็ให้อุบายไปบอกว่าให้ไปประชุมในที่หมู่บ้านนะหมู่บ้านเนี่ยจะมีการประชุมกันเป็นประจำให้เอาไม้เท้าไปอันหนึ่งแล้วไปสรรเสริญคุณของไม้เท้าในที่ประชุมว่าไม้เท้าเนี่ยดีกว่าลูกของเราอีกลูกของเราเนี่ยยังไปบ้านไหนก็ทิ้งแต่ไม้เท้าแล้วเนี่ยนะยังช่วยค้ำยันร่างกายเราพาไปไหนก็ทำให้เดินไปถึงจุดหมายได้ไม้เท้าเนี่ยประเสริฐกว่าลูกอกตัญญูพอพูดอย่างนี้ในที่ประชุมนะที่ประชุมของชาวอินเดียในยุคนั้นเนี่ยถือมากเรื่องการอกตัญญูลูกคนไหนอกตัญญูเนี่ยนะจะถูกลงโทษทางสังคมพอรู้สึกว่าลูกของผู้เฒ่าคนนี้เป็นผู้อกตัญญูไม่ยอมเลี้ยงดูผู้เฒ่านะก็จะไปลงโทษลูกทั้ง4คนลูกทั้ง4พอรู้สึกว่าตัวเองจะถูกลงโทษไม่อยากถูกลงโทษแล้วก็ขอเอาพ่อไปเลี้ยงดูพ่อนี่ก็ได้รับความสุขสบายจากอุบายของพระแนะนำไปให้นี่ที่มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าแบ่งสมบัติก่อนตาย ถ้ายังไม่ตายอย่าเพิ่งแบ่งสมบัติให้เหมือนนุชคือใจหนูซื่อตรงมากค่ะ อยากให้ลูกได้เท่ากันเหมือนกันนะคะแล้วจะแก้กรรมยังไงคะมีอยู่คนหนึ่งนะขอเวลาลูกเนี่ยไปทำงานไม่บอกว่าไปทำงานที่ไหนกลับมาก็มีหีบอยู่ใบหนึ่งบอกว่าเพื่อนที่เหมืองทองเนี่ยส่งสมบัติมาให้แล้วไม่ยอมเปิดหีบนั่นเลยนะไปไหนก็ดูแลรักษาหีบนั้นลูกๆทั้งหลายก็โอ้โหพ่อมีทองพ่อมีทองก็หวังจะได้ทองจากพ่อก็มาดูแลพ่ออย่างดีเพื่อหวังจะได้ทองพ่อไปไหนก็เอายกไอ้ทองเนี่ยไปไอ้หีบสมบัติเนี่ยไปเรื่อยๆจนวันตายพ่อเนี่ยบอกว่าเขียนไว้ในหีบนะบอกว่าขอขอบคุณก้อนหินทั้งหลายในหีบนี้จริงๆไม่มีทองหรอกมีก้อนหินแต่ก้อนหินเนี่ยทำให้ลูกเนี่ยมากลับมาเลี้ยงดูคือทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าฉันยังมีค่าลูกเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของพ่อแม่ก็ต้องเห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติใช่ไหมไม่หวังอะไรไม่หวังอะไรที่มันละเอียดก็ไปหวังของหยาบๆคือเพียงแค่ทรัพย์สมบัติก็ต้องอะไรต้องมีอุบายอย่างคนคนนี้เขามีอุบายที่ว่าทำให้ลูกรู้สึกว่าฉันยังมีสมบัติอยู่นะสมบัติที่ว่านั้นเนี่ยเจ้ายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่ยอมแบ่งยังไม่แบ่งนี่อุบายอย่างนึงค่ะพอเ
พอนึกออกไหมอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามานึกเรานึกอุบายอะไรไม่ได้นะพร้อมเราไม่หวังพึ่งใครลูกทั้งหลายเนี่ยไม่หวังพึ่งแล้วเราก็หวังพึ่งตนเองมีตนเป็นที่พึ่งไม่หวังพึ่งคนอื่นตนเป็นที่พึ่งที่พึ่งแห่งตนมีตนเป็นที่พึ่งตนจะเป็นที่พึ่งได้ก็คือตนที่มีธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วนะก็ไม่หวังพึ่งใครไม่ต้องไปอ้อนวอนหรือไม่ต้องไปต่อว่าลูกๆว่าทำไมเขาไม่เลี้ยงดูเราทุกครั้งที่ไปอ้อนวอนหรือไปต่อว่าลูกๆเนี่ยนะเราจะสร้างอะไรสร้างคำพูดที่ทำให้เหมือนเป็นอะไรทำให้ผู้ฟังรู้สึกเป็นปฏิปักษ์นั้นเขาจะมาก็ไม่ว่าเขาไม่มาก็ไม่ว่าไม่หวังว่าเขาจะมาอยู่แล้วแต่ถ้าเขามาก็พูดดีด้วยนึกออกไหมใครมาเยี่ยมเราเราก็ไม่ไปต่อว่าลูกเราให้คนอื่นเขาฟังไม่งั้นแล้วคนก็จะมาพูดเอาคำของเราเนี่ยไปบอกลูกอีกลูกก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่นินทารอรับหลังพอลูกรู้สึกแม่นินทารอรับหลังนะลูกก็ยิ่งไม่รู้สึกดีกับเราเพราะฉะนั้นใครมาหาเราเราไม่พูดกับเขาเกี่ยวกับลูกว่าในแง่ไม่ดีถ้าจะพูดก็พูดในแง่ดีๆแล้วไม่หวังพึ่งใครหวังพึ่งตนเองพัฒนาตนเองจนพึ่งตนได้พัฒนาจิตใจจากการที่ว่าไม่หวังพึ่งลูกแล้วก็คือหวังพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำเอาธรรมะมาปฏิบัติให้ตนเนี่ยมีความเข้มแข็งพึ่งตนได้จริงซึ่งสามารถทำได้เพราะว่าถึงแม้ลูกเราเนี่ยจะมาเลี้ยงดูเราอย่างดีนะแล้วเราไม่พัฒนาจิตใจไม่พัฒนาให้ตนเป็นผู้ที่มีที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเนี่ยนะเราก็กลายเป็นผู้เพลินไปกับโลกพอถึงวันตายขึ้นมาแล้วก็ตื่นตกใจโอ้ฉันจะไปไหนเนี่ยชักไม่แน่ใจอนาคตข้างหน้าปรโลกของเราจะเป็นยังไงเนาะเราไม่ได้เตรียมทางเอาไว้เลยถึงแม้เขาจะเลี้ยงดูเราดีนะถึงแม้รู้ลูกจะเลี้ยงดูเราดีแต่เราไม่ทำตนให้เป็นที่พึ่งที่มั่นใจได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่แต่ถึงแม้เขาจะไม่เลี้ยงดูเราแต่เราพัฒนาตนเองจนมั่นใจได้ว่าอนาคตแม้จะตายตอนนี้เราก็มีที่พึ่งของเราแล้วเรามีปรโลกที่มั่นใจได้ว่าเราจะไปสู่สุคติแล้วเราไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับใครแล้วมองโลกแล้วไม่เป็นปฏิปักษ์กับโลกแล้วนึกออกไหมไม่พูดร้ายกับใครไม่ทำร้ายกับใครมีวาจาที่เป็นอ่อนหวานสร้างความสมานสามัคคีกับบุคคลทั้งหลายใครมาก็ชื่นชมยินดีไม่มีการว่าร้ายกับใครวาจาที่ออกไปก็เป็นวาจาที่เป็นกุศลการแสดงออกทางกายทางวาจาของเราก็เป็นบุญอยู่เสมอทำตนเองให้เป็นที่พึ่งให้ได้ดีกว่าไม่หวังพึ่งลูกนะแล้วหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งอย่างนี้มีปัญหาอะไรเปล่าคะคือดิฉันน่ะไปทำบุญวัดพระศรีมหาธาตุนะคะเป็นเสียงอยู่ที่นั่นว่าไงนะไม่ค่อยได้ยินทุกวันทุกวันเข้าพรรษาค่ะจะถือพรรษาเลยค่ะแล้วตอนนี้ดิฉันน่ะเอาคือมองเห็นแล้วกับข้าวเลยค่ะก็มีแต่คนมาเอาไปแต่ตอนนี้ดิฉันขอใส่เป็นเงินทุกครั้งเลยอย่างนี้มีปัญหาอะไรเปล่าคะไม่มีปัญหาอาหารที่เรานำมาเรานำมาถวายพระเราได้สละแล้วเป็นการบริจาคแล้วพระท่านจะฉันเท่าไหร่ท่านก็ฉันได้เท่าที่ท้องท่านบรรจุได้แค่หนึ่งอิ่มของท่านท่านไม่สามารถจะฉันทั้งหมดได้เพราะนั้นอาหารที่เหลือก็ต้องตกเป็นของญาติโยมก็แบ่งกันเราไม่ต้องการคนอื่นก็ต้องการก็เอาไปเห็นต่อหน้าเราเลยแล้วตอนนี้หนูก็เลยขอเปลี่ยนเป็นเงินเลยค่ะก็ได้แล้วแต่ความพอใจของเราแล้วแต่ความพอใจของผู้บริจาคค่ะหนูก็เลยใส่เงินทุกองค์เลยค่ะเราทำอย่างนี้แล้วเราปลื้มใจปีติใจก็ทำนะไม่ว่ากันค่ะทำได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะหลวงพ่อปัจจัยนั้นก็เอาเงินเนี่ยก็ทางพระจะเรียกว่าปัจจัยคือพระไม่ได้ยินดีในเงินแต่ยินดีว่าเอาไปแลกเป็นปัจจัย4เพื่อสมณะบริโภคจึงเรียกว่าปัจจัยปัจจัยเนี่ยไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพระคือมันเป็นปัจจัยคือจะเอาไปทำอะไรต่อจะเอาไปเปลี่ยนมาเป็นจีวรเปลี่ยนมาเป็นเสนาสนะคือซ่อมกุฏิวิหารหรือว่าเอามาสำหรับพระภิกษุที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็แล้วแต่คือเรียกว่านำมาเพื่อเป็นปัจจัย4ประการหลักๆปัจจัย4ประการหลักๆสำหรับการดำรงชีพของพระสงฆ์จริงๆแล้วก็คือของมนุษย์ทั่วไปก็คือมีอะไรบ้างมีเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคถวายเงินก็คือถวายเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยทั้ง4อย่างนี้ก็เรียกว่านอกจากจะถวายอาหารแล้วยังได้ถวายเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคด้วยถ้าถวายเป็นปัจจัยมาแต่ว่าปัจจัยที่ว่าเนี่ยถ้ามาในจังหวะที่ท่านจะต้องฉันภัตตาหารเนี่ยนะและในสภาวะตรงนั้นสถานะตรงนั้นเหตุการณ์ตรงนั้นมันไม่มีอาหารมีแต่เงินถวายอาหารดีกว่านึกออกไหมถวายปัจจัยมาพระท่านใช้ไม่ได้ต้องให้วิทยาวิจกรเนี่ยนำปัจจัยนั้นไปแลกเปลี่ยนเป็นอาหารมาอยู่ดีบางสถานการณ์ถวายอาหารตรงๆเลยเหมาะสมกว่าก็ดูตามสถานการณ์ก็แล้วกันถ้าเห็นว่าอาหารมันเหลือเฟืออยู่แล้วก็ถวายเป็นปัจจัยก็ได้ก็ดูตามสมควรมีคำถามฝากอะไรไหมครับครับก็คำถามจากทางบ้านครับ คำถามนี้จากขอนแก่นครับโยมถามว่ายาน8ชาน8ครับกับนิโรธสมาบัติเนี่ยมันต่างกันอย่างไรครับชาน8ครับฌาน8เนี่ยแบ่งเป็นรูปฌาน4แล้วก็อรูปฌานอีก4เรียกว่ารวมเรียกว่าฌาน8ส่วนเมื่อกี้อีกกับอะไรนะนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติเนี่ยไม่จัดอยู่ในฌานทั้ง8นี้คือเป็นสมาบัติจะเรียกว่าสมาบัตินะฮะเป็นสมาบัติก็คือเหมือนกับว่าเข้าไปดับจึงเรียกว่านิโรธเข้าไปดับที่ว่านี่ก็คือมีเหมือนทำฌานแล้วเข้าพระนิพพานที่ว่าเหมือนนะคือยังไม่ได้เข้านิพพานแท้เข้าไปโดยอาศัยสมาบัติทำตามตำรานะฮะเรียกว่าทำได้เฉพาะผู้ที่เป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่ชำนาญการทำฌานด้วยต้องชำนาญด้วยนะชำนาญการทำสมาบัติฉะนั้นพระอนาคามีที่ไม่ชำนาญด้านการทำฌานหรือพระอรหันต์ที่ไม่ชำนาญด้านการทำฌานก็ไม่สามารถจะทำนิโรธสมาบัติได้ก็เป็นสมาบัติเฉพาะพระอริยเจ้าระดับสูงคือพระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้นขอตอบเท่านี้ก็แล้วกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับฌานทั้ง8ครับก็ต้องขอโอกาสพระอาจารย์ครับหมดเวลาช่วงแรกครับครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสองของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเราได้ยินเสียงจนเหมือนไม่พักก็เลื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ100วันพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ปันดิตโตกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ100วัน
พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์บัณฑิตโตณสาระอเนกประสงค์จุนโทวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562วันพุธที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานโดยเสด็จพระราชกุศลเวลา 18:45 นทุกฝ่ายพร้อมยังบริเวณพิธีเวลา 18:50 นพระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน105รูปขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เวลา 19:00 นพระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน105รูปสวดมาติกาคณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไทยธรรมคณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ทอดผ้าไตรพระสงฆ์บางสกุลพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเวลา 20:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันวันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานโดยเสด็จพระราชกุศลเวลา 7:00 นพระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนา1กันพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระเวลา 11:00 นพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันท์และถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรอีก50รูปโดยเสด็จพระราชกุศลถวายเครื่องไทยธรรมที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานและเครื่องไทยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเลกถวายเครื่องไทยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระสงฆ์ที่รับอาราธนามาฉันพัตตาหารเพลจำนวน50รูปเวลา 19:00 นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นอันเสร็จพิธีเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างกุฏิพระและที่พักสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-4704หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1164เชิญร่วมทอดพระป่าสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2562โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์เวลา 16:00 นรถบัสออกจากหน้าวัดสังฆทานมุ่งหน้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เวลา 17:00 นลงทะเบียนปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งถวายเป็นอาจารยบูชาแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเวลา 19:00 นพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกฏติขปัญโญเมตตาแสดงธรรมเวลา 20:00 นพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเมตตาแสดงธรรมเวลา 21:00 นพระครูสมุทรนิรุตนิติสาโร
วัดป่าจริยธรรมจังหวัดเลยนำปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์เวลา 7:00 นรถบัสออกจากหน้าวัดสังฆทานมุ่งหน้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เวลา 8:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:30 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 นพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมเวลา 13:00 นทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญเวลา 15:00 นรับพรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมบุญกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานในโอกาสครบรอบ7ปีของศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ได้กองทุนละ 2,000 บาทสำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมบุญกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานสามารถติดต่อได้ที่คุณนบมอเตอร์ธรรม0804557171หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์มาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญร่วมกับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในระหว่างวันที่23ถึง24กุมภาพันธ์ด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสวัสดีค่ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิจนิมมโรเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับก็พักไปสักครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาถึงช่วงที่2ก็มาเรียนรู้คำสอนของพุทธเจ้าผ่านการตอบปัญหาโยมมีปัญหาอะไรก็ลองสอบถามกลับเข้ามาในรายการคือเรื่องของการพัฒนาจิตใจอย่างที่ได้บอกเมื่อตอนต้นรายการที่ว่าจะให้พัฒนาศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องปัญญาเนี่ยศึกษาเรื่องศีลคือศึกษาในการแสดงออกทางกายวาจาไม่ให้ไปละเมิดใครไม่ให้ไปละเมิดให้เขารู้สึกว่าเขาถูกเบียดเบียนการแสดงออกทางกายทางวาจาที่จะไม่เบียดเบียนกันก็คือโดยหลักๆง่ายๆที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันก็คือว่าให้รักษาศีล5ข้อศีล5ข้อนี่ก็มีไม่ไปละเมิดชีวิตของใครก็คือรักษาศีลข้อที่1ไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครรักษาศีลข้อที่2ไม่ไปละเมิดคนรักของใครก็รักษาศีลข้อที่3ไม่ใช้คำพูดไปทำให้เขาเดือดร้อนด้วยการโกหกด้วยการพูดส่อเสียดให้เขาทะเลาะกันพูดคำหยาบคายให้เขาเจ็บใจหรือว่าพูดเพ้อเจ้อทำให้เขาเสียเวลารำคาญใจหรือว่าทำให้มีคำพูดที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะก็เรียกว่ารักษาศีลข้อที่4ได้ศีลข้อที่5ก็คือไม่ทำตนเองให้มัวเมาหรือมึนเมาพอตนเองมึนเมาแล้วเนี่ยคนอื่นก็รู้สึกไม่ปลอดภัยรักษาศีลของตนเองคือไม่ไปเสพสิ่งที่ทำให้ตนเองมึนเมาขาดสติก็เอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของศีลสิกขานะครับครับก็กราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมนภาพร
จริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะจ้ะคือดิฉันก็พยายามที่จะรักษาศีล5ข้อตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะแต่ตอนนี้ก็คุมวิบากเยอะมีกรรมก็อย่างที่ปัญหาถามกันมาหลายคนเรื่องของลูกนะคะก็คล้ายๆกันก็คือมีลูกแล้วก็พอได้ผู้หญิงก็โดนชักจูงไปในทางที่หลงก็ไม่กตัญญูคือขาดความกตัญญูมารดาบิดาดิฉันก็อาทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็พยายามข่มใจโดยเอาธรรมะเข้ามาแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกให้อภัยแผ่เมตตาให้เขาทุกครั้งก็พิจารณาแล้วก็คงเป็นวิบากกรรมตั้งแต่อดีตของเราแต่ด้วยอดีตชาติหรืออดีตในชาตินี้ก็แล้วแต่ในการฝึกจิตเนี่ยมันไม่นิ่งมันก็ตับตายไปเรื่อยอะค่ะก็ไม่คือพอนั่งแล้วก็อดจะฟุ้งไปนึกถึงความทุกข์ไม่ว่าเรื่องของลูกหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะทำยังไงอะคะที่จะฝึกจิตให้มันนิ่งกว่านี้แล้วก็ทุกครั้งที่ทำแล้วก็แผ่เมตตาไม่ทราบว่าถ้าเราเจตนาที่จะแผ่เมตตาให้กับไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือบุตรที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยผลบุญของเราในการที่เรามันรักษาศีลภาวนาแล้วก็ปฏิบัติถือพรหมจรรย์คือเป็นคฤหัสถ์นะคะแต่ตั้งปฏิญาณว่าจะถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตที่เหลือเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามันจะช่วยสร้างกุศลที่เป็นบาปหนักหรือว่าสิ่งที่เป็นวิบากของฉันได้ลดน้อยลงไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะจ้ะสิ่งที่ทำไม่ได้ทำให้เป็นบาปเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเอง เรื่องลูกก็ไม่ต้องกังวลมากนะอย่างที่ตอบปัญหากับโยมเมื่อสักครู่เมื่อภาคแรกก็คือว่าเราอดทนหน่อยนะแล้วก็พยายามทำตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนให้ได้นะลูกเนี่ยบางทีก็อาจจะหลงเพลินอาจจะยังไม่ได้เวลาที่เขาจะมาคิดได้ยังไม่เกิดปัญญาหรือยังไม่เกิดกุศลขึ้นมากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัวที่จะมาแสดงออกแบบอะไรกตัญญูกตเวทีกับพ่อกับแม่เหมือนอย่างที่นิทานเมืองจีนที่ว่าต้องการจะไปหาพระอรหันต์เพื่อเรียนวิชาอายุวัฒนะดันด้นออกไปแม่เนี่ยมีอยู่คนเดียวพ่อตายไปแล้วมีที่นา50ไร่ก็ยังดูแลแม่ไม่ดีแล้วก็ผลจากการไม่กตัญญูก็เลยการทำไร่นาก็ไม่ได้รับผลที่พอต่อการเลี้ยงชีพขนาดมี50ไร่ครับอุตส่าห์ดันด้นไปเพื่อจะไปหาพระอรหันต์พ่อแม่ที่เหลืออยู่คนเดียวเนี่ยก็เป็นแม่ที่อายุมากแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็ขอร้องอ้อนวอนให้อยู่ดูแลแม่อย่าทิ้งแม่ไปเขาก็ไม่ฟังด้วยความที่ยังไม่สำนึกไม่มีสำนึกในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีพอไปนี่เล่าย่อๆสรุปนะฮะก็คือว่าพอไปถึงพบพระท่านสอนบอกว่าจะมาหาอะไรกับพระอรหันต์ตรงนี้กลับไปบ้านดิที่บ้านเนี่ยพระอรหันต์อยู่ที่บ้านมีอยู่นะลองไปสังเกตดูพระอรหันต์ก็คือคนที่ใส่เสื้อกลับกับใส่รองเท้ากลับแสดงเรื่องอัศจรรย์ให้เขาเห็นจริงในที่นั้นแล้วก็เชื่อว่าคำพูดของพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยมาจากพระผู้วิเศษจริงก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เรียกแม่กลับมาถึงกลางดึกเรียกแม่ก็รีบมาเปิดประตูให้ปรากฏว่าแม่ด้วยความรีบก็ใส่เสื้อกลับใส่เกี้ยกลับรองเท้ากลับลูกเห็นอัศจรรย์อย่างนั้นก็เลยโอ้นี่แม่เราเป็นพระอรหันต์ของเราทิ้งแม่ไปเนี่ยไม่สมควรเลยก็กลับตัวกลับใจขึ้นมาใหม่กว่าจะกลับตัวกลับใจเนี่ยแม่แก่ใกล้ตายแล้วแต่ก็ยังดีที่มันกลับตัวได้ก็ยังมาเลี้ยงดูแม่จนตายเราเป็นผู้เป็นแม่ก็ต้องให้อภัยก็เป็นวิบากของเราอาจจะทำการเลี้ยงดูเขาไม่ดีพออบรมสั่งสอนเขาให้รู้ผิดชอบชั่วดีไม่ดีพอทำให้เขา
ไม่เกิดความกตัญญูหรือว่าไม่เห็นคุณของพ่อแม่แล้วก็ไม่ตอบแทนพ่อแม่แล้วอดทนนะอาจจะเป็นอดทนจนถึงแก่มากๆเหมือนอย่างในนิทานเมืองจีนนี่ก็ได้นะโดยหลักก็คือว่าถ้าระหว่างนี้จนกว่าเขาจะรู้คุณของเราได้แล้วมากตัญญูกับเราได้เนี่ยนะอย่าไปหวังรอแล้วก็อย่าไปต่อว่าอย่าไปตัดเพาะอย่าไปพูดเสียดสีพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยดูลูกคนนู้นก็สิเขากตัญญูกับพ่อแม่เขาแกน่ะไม่ได้เรื่องเลยพูดอย่างนี้ที่กลายเป็นว่าสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยลูกก็จะรู้สึกว่าตัวเองเสียหน้าหรือว่าตัวเองถูกต่อว่าการถูกต่อว่าโดยการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าคนเขาไม่มีความกตัญญูอยู่แล้วเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่นั้นแทนที่จะไปพูดกระทบกระเทียบต่อว่าเพื่อหวังผลให้เขามากตัญญูเนี่ยนะมันจะเป็นผลอีกแบบหนึ่งดังนั้นคำพูดของเราเนี่ยระวังให้ดีนะอย่าไปพูดตำหนิอย่าไปพูดกระทบกระเทียบอย่าไปต่อว่าคำพูดของเราออกมาเนี่ยให้คำเป็นคำพูดที่กลั่นกรองแล้วออกมาแล้วไม่กระทบกระเทียบใครเป็นคำพูดที่อ่อนหวานแสดงความเป็นผู้ใหญ่ของเราโดยการที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ทางจิตใจเป็นเรียกว่าเป็นพรหมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอุเบกขาตอนนี้คือเราต้องใช้เยอะๆละลูกเราจะเป็นยังไงก็ให้เขารับผิดชอบชีวิตของเขาไปวางเฉยกับอนาคตของเขาเราก็มาดูแลตัวเราเองดูแลจิตใจของเราเองใช้เวลาจากนี้ไปดูแลจิตใจของเราสวดมนต์ทำวัดของเรานั่งสมาธิของเราเดินจงกรมของเราหรือว่าใช้เวลาของเราจากนี้ไปเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชานึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเวลานึกน้อยใจอะไรก็ให้รู้ตัวไวๆนึกขึ้นมาได้แล้วว่าเมื่อสักครู่นี้มีอกุศลเกิดขึ้นรู้ทันอกุศลทีไรจะเป็นกุศลทุกทีอย่าท้อใจในการปฏิบัติธรรมของเราท้อใจเมื่อไหร่ขณะนั้นขณะที่ท้อใจนั้นก็เป็นอกุศลเหมือนกันรู้ทันว่าเมื่อกี้ท้อใจหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับโยมบ้างนะฮะครับมีสายเข้าจากนครพนมครับอาจารย์โยมชัดชัยเจริญพรชัยโยมครับกับมรดกานครับอาจารย์ครับผมพอดีอยากสอบถามครับเวลาคือปกติผมจะเป็นคนที่ชอบนอนฟังธรรมะอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับทีนี้พอผมนอนไปสักพักนึงแล้วเหมือนสะดุ้งตื่นมากลางหลับนะครับแล้วทีนี้เราฟังธรรมะแล้วเหมือนเราได้ฟังธรรมะที่พระเทศแล้วมันวนลูปอยู่นะที่เดิมเหมือนวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นประโยคหรือว่าเป็นคำเดิมๆซึ่งผมก็เลยอยากสอบถามว่ามันคืออาการแบบไหนครับผมถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์ที่นอนอยู่เนี่ยเปิดเสียงธรรมะไปด้วยใช่ไหมถ้าเปิดเสียงธรรมะด้วยเนี่ยก็จะเป็นแบบหนึ่งถ้าไม่ได้เปิดก็เป็นแบบหนึ่งในกรณีอย่างเงี้ยถ้าอยู่ๆนอนไปเมื่อกี้เขาว่าน่าจะฟังธรรมะอยู่ด้วยใช่ไหมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเสียงไม่ค่อยชัดพอดีฟังไม่ค่อยชัดครับถ้านอนอยู่เฉยๆแล้วระลึกถึงธรรมะหลับไปแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็มีธรรมะชุดหนึ่งวนลูปนี่ก็เรียกว่าใจระลึกถึงธรรมะก่อนนอนใจที่ระลึกถึงธรรมะก่อนนอนเนี่ยเป็นเหตุให้มันจดจำแล้วก็ผุดธรรมะที่เหมาะสมคือหรือว่าผุดธรรมะที่ตัวเองได้ระลึกเอาไว้ก่อนนอนขึ้นมาทบทวนใหม่แต่ถ้าเป็นเรื่องของนอนแล้วฟังธรรมนอนแล้วฟังธรรมเนี่ยบางทีนอนฟังธรรมไปตอนหลับเนี่ยมันก็ไม่ได้ใส่ใจกับธรรมะแต่ด้วยเสียงที่เปิดเสียงธรรมะอยู่มีธรรมะอันหนึ่งโดนใจขึ้นมาใจที่กำลังหลับไปแล้วก็พักผ่อนไปเรียบร้อยแล้วจิตได้พักแล้วกายหลับแต่จิตตื่นตื่นขึ้นมาจากการฟังธรรมกายจะหลับไปเนี่ยนะแต่จิตเนี่ยรับฟังธรรมะแล้วก็ประทับใจกับธรรมะที่ได้รับฟังนั้นก็สามารถที่จะทำให้จิตทำงานขึ้นมาอีกทีในขณะนั้นเรียกว่ากายหลับอยู่แต่ใจตื่นเป็นไปได้มีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมา
ดยปกติแล้วเนี่ยก็มักจะพอถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยกายก็จะตื่นไปด้วยก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่โยมถามมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็ตอบไปทั้งสองแนวก็แล้วกันครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมหน่อยเจริญพรจ้าโยมนักบุญการค่ะจ้าพระอาจารย์โยมจะถามเรื่องลูกชายหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงก็คือเขาไม่พูดประมาณว่ากาลามาสูตรสอนไม่ให้เชื่ออะไรอะไรทุกอย่างแต่ให้เชื่อกาลามาสูตรใช่ไหมอะไรเงี้ยเออพระอาจารย์ว่าไงเขาอ่านไม่ทั่วหรือฟังมาก็ฟังไม่ทั่วกาลามาสูตรเนี่ยนะไม่ได้สอนให้ไม่เชื่อค่ะคำว่าไม่เชื่อนะไม่มีมีแต่ว่าอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อถ้าจะแปลเป็นไทยนะคืออย่าเพิ่งปลงใจเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้ ขอไปที่ว่าจนถึงเข้าสุดท้ายที่ว่าแม้แต่เป็นครูก็อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อไม่ได้หมายความว่าที่ครูพูดนั้นผิดแต่ที่ครูพูดนั้นน่ะอาจจะถูกก็ได้แต่อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อที่ว่ามาเนี่ยนะที่เล่าที่เขาเล่าลือมาที่เห็นกับตาตัวเองหรือว่าที่ได้ฟังกันมาที่มาเป็นปรัมปราตั้งแต่อดีตเป็นนิทานปรัมปรามาหรือว่าอยู่ในตำราหรือว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นตรงกับทิฏฐิของเราอะไรต่างๆเนี่ยนะคิดเทียบเคียงเป็นตรรกะแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อไม่ได้หมายความว่ามันไม่จริงแต่อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อแล้วจะเชื่ออะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อเนี่ยตัวเนี่ยสำคัญกว่าไอ้10ข้อที่ว่านี่10ข้อนี้คืออย่าเพิ่งปรงใจเชื่อในเรื่อง10เรื่องนี้แล้วจะเชื่ออะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามชาวกาลามะบอกว่าความโลภเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยใจเป็นกุศลหรืออกุศลความโลภเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์กับใจเกิดขึ้นมาแล้วใจผ่องใสหรือขุ่นมัวเศร้าหมองชาวกาลามะก็ตอบได้หมดเลยว่าเกิดมาแล้วเป็นอกุศลเป็นโทษเกิดขึ้นมาแล้วไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจเลยมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นด้วยโทสะล่ะเป็นยังไงก็แบบเดียวกันกับโลภโมหะเราเป็นยังไงก็แบบเดียวกับโลภแล้วถ้าเกิดมาตอนนี้รู้ทันได้ไหมรู้ทันได้ก็แยกแยะได้ว่าโลภโกรธหลงเนี่ยเกิดขึ้นมาทีไรทำความเศร้าหมองให้กับจิตใจเสมอก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วโลภก็ดับโลภดับแล้วใจก็คลายจากความเศร้าหมองหรือหลุดพ้นจากความเศร้าหมองนั้นเห็นไหมเห็นอย่างเงี้ยคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ถามตอบว่าต้องไปถามใครไหมว่าโลภไม่ดีโทสะไม่ดีโมหะไม่ดีต้องไปถามใครไหมต้องไปถามคนนู้นไหมต้องไปถามครูบาอาจารย์ไหมต้องไปถามพระศาสดาไหมมันเห็นกับใจตัวเองอยู่แล้วตนเองเป็นพยานอยู่แล้วเห็นกับตาคือเห็นกับใจนั่นแหละเห็นอยู่แล้วว่าโลภไม่ดีโกรธไม่ดีหลงไม่ดีเกิดที่มาทีไรก็เป็นปัญหากับใจเป็นโทษเป็นอกุศลเพราะเห็นจริงจึงไม่ต้องไปเชื่อใครไม่ต้องไปเชื่อศาสดาองค์ไหนเพราะเห็นเองไม่ต้องไปให้ใครมาพูดแล้วเชื่อไม่ปรงใจเชื่อเพราะคำพูดคนอื่นแต่เชื่อเพราะว่าเห็นจริงกับตนเองนี่ต้องมาถึงตรงนี้นึกออกไหมไอ้สิบข้อที่ว่าจะไปเชื่อครูจะไปเชื่อคนนู้นคนนี้เนี่ยนะเป็นการเกริ่นเท่านั้นเองตัวที่จะทำให้เห็นจริงๆเนี่ยคือต่อจากไอ้สิบข้อนี้ให้ลูกของเราเนี่ยไปหาพระสูตรนี้เต็มๆมาอ่านให้อ่านเต็มใช่อ่านฉบับเต็มไม่ใช่อ่านไอ้คนอื่นเขาเล่ามาไอ้คนอื่นเล่ามาก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อไอ้ที่อาตมาพูดอยู่เนี่ยนะก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อไปอ่านในพระสูตรเอาเขาไม่อยากรับรู้หรือเปล่าเขาทุกข์ทรมานนี่มันเป็นการอ้างแล้วอ่ะเป็นการอ้างพระสูตรมาเพื่อมาบลัฟนึกออกไหมเป็นเรื่องของเด็กที่มันฉลาดโลกถ้าจะอ้างพระสูตรก็ต้องอ้างให้ถึงต้นตออย่ามาอ้างลอยๆเพียงแค่ครึ่งๆกลางๆพระสูตรเนี่ยแสดงมาจนจบเนี่ยนะคนฟังเข้าใจแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเราเอาเพียงส่วนหนึ่งในพระสูตรมาอ้างเพื่อที่จะไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อครูอาจารย์อันนี้อ้างผิดแล้วเอาไปใช้ผิดแล้วเกิดอกุศล
โยมกลับไปกลัวเขาจะตกนรกโยมก็ถามใช่ว่าเอาแล้วนี่มันออกมาจากไหนคำพูดนี้จากพระพุทธเจ้าใช่ไหมให้เข้าไปหาให้ถึงต้นตอก็เรียกว่าภาษาอังกฤษก็ว่าให้ถึง primary source ให้ไปถึงข้อมูลชั้นต้นเลยอย่าไปเอาข้อมูลชั้นกลางๆหรือปลายๆนึกออกไหมถ้าจะเรียนคำสอนของพุทธเจ้าก็ต้องเรียนให้ถึงพระไตรปิฎกอย่าไปเรียนว่ากันทั้งสูตรเลยจบแล้วก็ต้องอ่านให้จบพระสูตรเจ้าค่ะถ้าเขาจะเป็นนักศึกษาจริงถ้าเขาจะไม่เชื่อใครจริงนะก็ให้ไปอ่านในพระสูตรนี่ก่อนจะปรงใจเชื่ออะไรบางทีเด็กฉลาดโลกก็จะไม่เอาธรรมะหรือเปล่าไม่รู้นะพ่ออาจารย์ถ้าเขาฉลาดจริงนะเขาต้องค้นหาข้อมูลให้ถึงขั้นนี้ถ้าเขาฉลาดจริงมันจะเก่งโลกอย่างเดียวมั้งอันนี้มันฉลาดในการหาข้อแก้ตัวหรือหาวิธีที่จะอะไรที่จะเอาชนะเพื่อจะไม่ที่สนทนาเรื่องเพื่อที่จะเอาชนะอ๋อที่จะชนะบาปไหมอ่ะอย่างนั้นก็บาปงั้นก็ลองไปแนะนำเขาดูถ้าเขาอ้างคำนี้ขึ้นมาอีกถ้าเขาอ้างคำนี้ขึ้นมาอีกนะก็ลองแนะนำให้เขาไปอ่านถึงต้นตอของพระสูตรแท้อย่าเอามาอ้างจากคนอื่นที่มันเอามาเล่าต่ออีกทีเพราะว่าไอ้ที่เล่าต่ออีกทีมันก็ขึ้นอยู่ใน10ข้อที่ว่านั้นเหมือนกันอย่าไปเชื่อเขาเบิกขาดีไหมอาจารย์เพราะว่าแบบถ้าเราคุยธรรมะถ้าเราแนะนำเขาได้นะให้เขาไปอ่านพระสูตรเนี่ยจะปลอดภัยเอางี้ดีกว่าจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้หมดเลยแล้วปัญญาระดับเขาถ้าเขาไม่ขี้โกงถ้าเขาไม่ถือทิฏฐิที่จะเอาชนะเราเนี่ยนะถ้าไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายกาจอ่านพระสูตรนี้แล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจโยมว่าเขาไม่มีศรัทธามากกว่าพระอาจารย์ไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรขอให้หาข้อมูลที่ถูกต้องให้ก่อนเข้าใจไหมไม่ใช่ว่ามีข้อมูลผิดๆแล้วก็จะไม่ศรัทธานึกออกไหมก่อนจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเนี่ยไปหาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่เชื่อครูจริงหรือเปล่าโอ้แล้วนึกออกไหมเด็ก22แล้วหรือว่ารวมจะว่าจะไม่คุยเรื่องธรรมะแล้วไงเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าคือไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจเขาหรือว่าจะปล่อยปละละเลยคือถ้าเห็นเขาไม่ดีเข้าใจผิดอยู่แล้วเราปล่อยปละละเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าปฏิบัติหน้าที่ของพ่อแม่ยังไม่สมบูรณ์อันนี้ถ้าเราแนะนำเขาแล้วเขาไม่เชื่ออันนี้ก็ต้องอุเบกขาต้องแนะนำก่อนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไม่รู้ใช่ไหมเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไม่รู้บังคับเลยนะบังคับกึ่งบังคับเลยแล้วค่ะเพราะว่าตอนเรียนหนังสือก็ให้ไปบวชเรียนที่วัดละครั้งแล้วจริงทำบุญไปแต่ทำไมเขาไม่อย่างน้อยๆเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนบอกเขาอย่างนี้นะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องก่อนจึงจะตัดสินใจถ้าข้อมูลนั้นยังไม่ถูกต้องยังไม่ชัดเจนยังสืบไปไม่ถึงต้นตออย่าเพิ่งเชื่อพูดจริงนะพ่ออาจารย์ไม่ได้พูดเล่นๆนะพูดเหมือนพูดจริงเราก็พูดจริงด้วยไงตกใจเหมือนกันแล้วก็พูดจริงว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คิดค่ะเรื่องมั้ยนี่อาตมายังพูดเรื่องเดิมอยู่เลยนะว่าให้เขาไปหาต้นตอก่อนนึกออกมั้ยแล้วลองทําดูก่อนว่าเขาจะไปหามั้ยถ้าไม่หาก็อุเบกขาตอนนี้มันยังมีขั้นต่อไปคือว่าลองบอกเขาก่อนว่าสิ่งที่เขารู้อยู่เนี่ยที่เขาอ้างมาเนี่ยนะยังไม่ใช่ต้นตอยังไม่ได้ข้อมูลระดับเบื้องต้นพระท่านบอกมาว่าที่อ้างมานั้นผิดไปหาข้อมูลมาใหม่ไปหาข้อมูลมาใหม่เยอะแยะอยู่ในคอมก็มีใช่มันไม่ยากหรอกเดี๋ยวนี้นะข้อมูลอย่างเงี้ยไปเซิร์ชหาใน 84,000 ถ้าสนใจจริงๆก็เอาให้หายข้องใจจะได้แบบว่าฉลาดถ้าฉลาดจริงๆก็น่าจะเข้าใจอะไรง่ายๆนะไปลองแนะนำเขาก่อนนะแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าแนะนำเขาแล้วเป็นยังไงได้ผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ยมจะลองสอบถามดูค่ะขอบพระคุณค่ะจ้ะพระสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ฝรั่งตกใจมากเ
ขาตีความว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่เชื่อจริงๆไปอ่านเพียงแค่10ข้อแต่ว่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อแล้วท่านสอนอะไรต่อควรจะไปหาข้อมูลตัวนี้มาอ่านกันกาลามสูตรเป็นพระสูตรที่น่าสนใจศาสนาอื่นเนี่ยเน้นว่าต้องเชื่อแต่พระศาสนาเนี่ยท้าทายไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าให้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับใจตัวเองกิเลสเกิดขึ้นมาโลภะมันดีหรือไม่ดีเป็นกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นมาในใจแล้วใจขุ่นมัวหรือเศร้าหมองหรือว่าผ่องใสเบิกบานเกิดมาแล้วมีโทษหรือมีประโยชน์เห็นความจริงเห็นความจริงในนี้นะไม่ต้องเชื่อคำพูดของคนอื่นมันรู้อยู่แก่ใจนี่คือหัวใจของกาลามสูตรครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสุจิตราพรเจริญพรใจโยมมาตรการเจ้าค่ะจ้าหลวงพ่อเลยเจ้าค่ะว่ามาว่ามาโยมอยากถามมาใจโยมก็บวชมานานแล้วนะคะถือศีลมาเกือบ20 ปีแล้วล่ะสมัยนั้นก็ตอนเย็นก็จะไม่ทานค่ะไม่ทานไม่คือไม่ฉันข้าวเลยนะคะก็ทานแค่ตอนเช้าแล้วก็ไปตอนก่อนเที่ยงแต่แล้วช่วงมาหลังๆนี้อาการไม่ค่อยดีค่ะเป็นมาเป็นปีแล้วค่ะเนี่ยกับปีครึ่งได้แล้วค่ะตอนนี้โยมก็ถือศีล8มาตลอดนะคะเพราะโยมไม่มีครอบครัวไม่มีกับไม่มีนะคะตอนนี้ก็โยมก็ทำไมพอประมาณปีกว่าๆเนี่ยค่ะแต่โยมก็ไปวัดสังฆทานบ่อยช่วงนั้นไปช่วยงานช่วยอะไรตอนน้ำท่วมอะไรเนี่ยนะคะแต่พอช่วงปีเนี่ยทำไมปวดท้องมากเลยแต่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ ก็เกี่ยวกับที่ว่าไม่ทานอาหารผิดเวลาหรือเปล่าก็ไม่ทราบเดี๋ยวนี้ต้องทานอาหารเย็นมากแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ถึง8มันก็ไม่ครบมันก็ขาดถึงข้อที่6ได้โยมก็ยังว่าจะทำยังไงดีเนาะแล้วก็อุตส่าห์เนาะเป็นบำเพ็ญมาจังโหมันเป็นเกือบ20 ปีนะคะแต่ก็พ่อแม่เสียชีวิตนะคะทีนี้มาช่วงนี้ทีนี้โยมก็ขอเข้ามาโทษตอนที่จะทานข้าวโยมก็จะพูดอย่างนี้ถูกขอเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าลูกไม่สบายต้องทานอาหารเย็นเพื่อจะประทังชีวิตอยู่ต้องทานยาอะไรเนี้ยหมอก็บอกว่าคุณต้องทานนะคุณหมอหมอโรงพยาบาลก็เตือนญาติคุณหมอสังเกตนะคุณไม่ทานแล้วคุณจะไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวก็พ่อคุณไม่ไหวต้องทานมากเพราะคุณก็อดอาหารมามากแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้โยมก็ทุกวันก็ต้องทานทีนี้เราก็ได้แค่7 ข้อนี้ก็ยังดีใช่ไหมคะได้ดีใช่ไหมคะใช่โยมคล่องใจค่ะก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าก็ได้7 ข้อค่ะแล้วก็วิกาโภชนานี่ช่วงนี้กับหลายเดือนแล้วค่ะไม่ได้เลยเพราะว่าถึงเวลามันหิวเหมือนมีอะไรมาป่วนเหมือนมารอะไรก็มาอยู่ในท้องเราเนี่ยค่ะพอทานไปแล้วมันก็เบาขึ้นแล้วก็ทานยาไปก็หายใช่ปะก็เกิดอยู่ทุกครั้งนะคะวันไหนไม่ทานนี่โถทานนี่ไม่ไหวเลยค่ะมารหรือเปล่าแบบนี้เป็นโรค เป็นโรคที่เกิดขึ้นที่ต้องใช้ยาและยานั้นจำเป็นจะต้องมีอาหารรองท้องก่อนก็กินอาหารเพื่อจะกินยานั้นได้อันนี้ไม่ว่าอะไรกินไปก่อนได้ใช่ไหมจ้าแต่ว่าถึงก็ครบ7 ข้อก็ยังครบบริบูรณ์ค่ะมันก็จะเลยเพราะโยมชอบปิดวาจาวันจะไม่พูดกับใครเดินนั่งอะไรก็พูดแต่ว่านี่ถ้าจำเป็นจะต้องกินข้าวหลังเที่ยงเนี่ยนะถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็สมาทานใหม่ก็ได้ได้ไหมเจ้าคะสมาทานใหม่ทุกเลยค่ะทุกเวลาพอฉันพอทานตอนเที่ยงก็ลูกขอสมาทานถึงข้อที่6ให้สมาทานเพื่อความสบายใจนะเพื่อความสบายใจให้สมาทานอย่างนี้ให้สมาทานศีล5บวก2 17ใช่ไหมคะศีล5บวก2อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยกำไรศีล5ก็ไม่บกพร่องแล้วยังบวกอีก2ข้อก็เป็น7อ๋อสาธุนะคะแต่ถ้าเราสมาทานศีล8เราจะไม่สบายใจว่าโอ้มีอยู่ข้อนึงในศีล8เราบกพร่องนึกออกมั้ยแล้วก็ตาโภชนาเนี่ยค่ะข้อก็ครบบริบูรณ์ทุกอย่างแทนที่จะไปสมาทานศีล8ก็สมาทานศีล5แล้วก็บวก2จริงๆบวก3ด้วยนะข้อ3เรากลายเป็นอัพพรหมใช่มั้ยมีข้อ3พิเศษด้วยเพราะว่าต้องด้วยค่ะ8 ข้อต้อง7 ข้อค่ะเออ
ต้องบวกจริงก็คือศีล5แบบอพรหมแล้วบวก2ศีล5อย่างนี้อย่างนี้เรียกถือศีลพรหมจรรย์แล้วก็บวก2ได้ใช่ไหมคะอย่างนี้สบายใจแน่นอนไม่ผิดแน่ใช่ไหมเจ้าคะสาธุทั้งของโมทนาบุญด้วยจ้ะโยมก็คล่องใจเมื่อกี้คิดจะอู้จะทำไงเนาะเรานานแล้วถ้าเราเป็นมันจำเป็นเราต้องรักษาร่างกายของเราเพื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามีร่างกายมันไม่ใช่ของเราก็จริงนะแต่ว่าต้องรักษาต้องดูแลมันร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแต่ต้องดูแลพระภิกษุทั้งหลายก็ต้องดูแลรักษาร่างกายเอาไว้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ก็คือเมื่องานยังไม่เสร็จก็ต้องอาศัยร่างกายเนี่ยมาทำกรรมฐานต่อแม้พระอรหันต์ท่านก็ต้องดูแลรักษาร่างกายของท่านเวลาเจ็บไข้ขึ้นมาก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะทิ้งปล่อยปละละเลยนะก็ต้องไปหาหมอครูบาอาจารย์ท่านเวลาไม่สบายท่านก็หาหมอไม่ใช่ว่าพระอรหันต์แล้วจะทิ้งกายไม่ใช่อย่างนั้นนะมีปฏิปทาบางท่านเท่านั้นเองที่ว่าจะไม่ไปหาหมอแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถที่จะมียารักษาโรคไปหาแพทย์เพื่อให้แพทย์ถวายยามาให้ได้เวลาพิจารณาปัจจเวกขณะยังมีข้อขีลานปัจจัยก็คือยารักษาโรคพิจารณาก่อนฉันยามปกติก็ฉันเภสัชที่มันเป็นพื้นฐานง่ายๆก็คือในสายในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นเภสัชแบบธรรมดาหาง่ายระดับที่ต้องให้หมอจ่ายก็ต้องไปหาหมอที่คลินิกหรือหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยนะก็ไปหาได้ไม่ได้ห้ามพระภิกษุว่าห้ามไปหาหมอห้ามรักษาร่างกายไม่ใช่อย่างนั้นนะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปดูแลรักษาให้มันหายเดี๋ยวโยมถามนี่เขาก็จะขอตรวจล่ะคือขอตรวจดูร่างกายไงบอกว่ามึงตรวจไม่ได้นะคะฉันถือสินค่ะสินอะไรละคุณหาหมอผู้หญิงสิถือสินแปดก็รถเจ็ดตัวไม่ได้หรือไม่ได้ขอโยมก็ไม่ให้เขาถูไม่ให้เขาลองถามทางคลินิกหรือทางโรงพยาบาลว่ามีหมอผู้หญิงไหมขอเปลี่ยนเป็นหมอผู้หญิงได้ไหมถ้าเราจะถือศีล8เนี่ยนะแต่ถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยก็แล้วแต่เราแล้วล่ะว่าเราจะเด็ดขาดไม่ยอมให้หมอผู้ชายมาแตะตัวก็ได้ไม่ทีนี้ถ้าเรามีทางเลือกก็ไปหาหมอผู้หญิงขอเปลี่ยนเขาขอเปลี่ยนใช่ไหมคะหมอผู้หญิงก็เยอะเราก็บอกกับไพ่ว่าเนี่ยเราถือศีลข้อนี้อยู่นะช่วยเห็นใจเราด้วยแต่อย่าไปต่อว่าเขานะบอกในลักษณะว่าช่วยเห็นใจเราด้วยแล้วว่าเราถือศีลข้อนี้อยู่พรหมจริยานะคะเดี๋ยวก็บวชมานานเราถือศีลเนี่ยเราอย่าไปต่อว่าคนที่เขาไม่รู้เดี๋ยวจะกลายว่าคนมีศีลเนี่ยปากร้ายไม่โยมไม่ปรับคือโยมใครถามอะไรโยมจะไม่พูดเรื่องของใครโยมมากจะปิดประจาตลอดเลยทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนหมอเนี่ยเราก็สามารถบอกเขาได้ขอความกรุณาเขาช่วยเปลี่ยนเป็นหมอผู้หญิงได้ไหมพอนึกออกนะกล้าเข้าใจอันนี้ก็เรียกว่าคุณหมอสมเกียรติที่ลงถ้าคุณเคร่งขนาดนี้เชื่อเหรอคุณสุกไม่ได้หรอกเพราะวิชาถือศีลมากับที่สิบกว่าปีโอ้โหคุณเชื่อเขารู้จักกันค่ะรู้จักกันถ้าหมอเขาเข้าใจนะเขาจะอนุโมทนากับเราแล้วก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ถ้าหมอเขาเข้าใจใจแกต้อนรับดีค่ะคุณหมอสมเกียรติมาระเบิดหน้าเราก็ขอร้องเขาดีๆขอความกรุณาไม่ต่อว่าไม่ว่ากล่าวให้เขาต้องเดือดร้อนใจเห็นใจซึ่งกันและกันนะค่ะอุ้ยสาธุค่ะตอนนี้ก็โล่งใจแล้วค่ะตอนนี้สบายแล้วนานแล้วก็เก็บมานานดีสาธุโมทนาด้วยรักษาศีลมานานโมทนาบุญด้วยนะคะจ้าโมทนากับโยมด้วยนะสาธุมีคำถามขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับ2คำถามครับมีคำถามแรกโยมถามว่าเวลาใส่บาตรตักบาตรตอนเช้าเนี่ยครับโยมบอกว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้กรวดน้ำตรงนั้นเลยคือจะต้องเก็บข้าวของเข้ามาในบ้านก่อนแล้ว
จะเป็นอะไรไหมโดยที่ไม่ได้กรวดตรงนั้นเลยนะตอนนั้นเวลานั้นเลยเพราะเราต้องเข้ามาแล้วก็เข้ามาทำทีหลังเนี่ยจะได้ไหมถ้าจะเก็บของตรงนั้นนะให้ระลึกแบบกรวดแห้งไปก่อนเราต้องเก็บของเข้ามาจึงมีโอกาสแบบกรวดแบบมีน้ำจริงเลยนะตอนใส่บาตรเสร็จแล้วเนี่ยทำใจนึกถึงบุญขณะที่ใส่บาตรนั้นอุทิศในใครอุทิศตอนนั้นไปเลยไม่ต้องรอให้มีการกรวดน้ำด้วยน้ำจริงๆแล้วพอเก็บของแล้วเรียบร้อยแล้วมากรวดด้วยน้ำจริงๆอีกทีนึงอีกครั้งหนึ่งซ้ำเป็น2ครั้งก็ได้ทำได้ทั้ง2จังหวะจังหวะแรกก็คือว่าเหตุการณ์ของการใส่บาตรเกิดขึ้นปุ๊บเรามีความดีใจมีความปลื้มใจรีบอุทิศตอนนั้นเลยนี่จังหวะที่1นะฮะเก็บของเรียบร้อยแล้วจึงจะมีภาชนะน้ำมากรวดน้ำก็นึกถึงบุญที่ทำเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีความปลื้มใจปีติใจอีกครั้งนึงซ้ำขึ้นมากรวดน้ำอุทิศความปลื้มใจปีติใจอันนั้นซึ่งเป็นบุญขึ้นมาเนี่ยนะอุทิศบุญนั้นให้กับผู้ที่เราต้องการจะอุทิศให้กับญาติของเราให้กับผู้มีพระคุณให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็สุดแล้วแต่เราจะอุทิศให้ใครครับครับมีสายเข้าครับพระอาจารย์ขอโอกาสครับมีสายเข้าจากเชียงรายครับโยมกนกวันเจริญพรจะโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะจ้าโยมเคยโทรมาถามปัญหาแล้วค่ะที่บอกว่าเดินชั่วโมงครึ่งแล้วตอนนั่งเนี่ยกำหนดยุบหนอพองหนอถ้ากำหนดได้ปุ๊บเนี่ยยุบหนอพองหนอก็หายแล้วก็จะมีเวทนานิดหนึ่งแล้วโยมก็ดูเสร็จเวทนาก็หายแล้วโยมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมาดูยุบไอ้พองพองยุบโยมจะดูที่เข้าไปเลยเพราะว่าภายในจนถ้าเห็นเขาปุ๊บมันจะไม่มีความคิดไม่มีอะไรมันลงโยมก็จะดูไอ้ถ้าเราผูกปุ๊บความคิดก็จะผุดแล้วมันใกล้ๆจะหมดเวลาเนี่ยโยมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายมันแน่นมันตึงมันร้อนมันส่งมาตรงน่าจะส่งมาตรงฉีดมันก็เหมือนส่งเป็นความเหมือนยางเหนียวๆให้มันหนืบแล้วส่งมาบอกฉีดถ้าเราไม่มีสติแล้วเวทนาก็จะเกิดถ้ามีสติเราก็จะเห็นถ้าส่งมาหากันน้องพี่โยมก็จะคิดบอกอ๋อไอตัวที่มันส่งเนี่ยนะที่ทำให้เราไปรู้ว่ามันเจ็บหรือมันไม่เจ็บแล้วโยมก็คิดตลกว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ส่งมาเนี่ยเราขาเราไปหนีเป็นล้มไปหักเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันเจ็บมันก็หักหมดละสิแล้วโยมก็จะดูว่าเขาส่งมายังไงถ้าเผลอปุ๊บสติอ่อนปุ๊บเราก็จะรับเวทนาแล้วถ้าสติดีปุ๊บมันก็จะไม่มีแล้วมันก็จะโล่งมันโล่งแล้วโยมว่าเอ๊ะโยมเคยถามว่ามันเป็นสัมมาทิฏฐิไหมโยมมันจะอยู่อย่างนี้เฉยๆไหมจะคอยดูเขาแต่มันก็จะมีสภาวะจะโยมรู้นะว่าเราไปเห็นเขาเราไปดูเขาเหมือนเราไปจับเขาแล้วเขาจะหายตัวแล้วโยมก็จะดูคือโยมก็จะไม่ชอบกลับมาดูที่ท้องพองยุบถ้าเข้ามาท้องพองยุบเนี่ยโยมจะมีความรู้สึกว่าต้องใช้เหมือนเราต้องใช้โรงและสิ่งอย่างมาเบ่งท้องมาทำให้มันพองยุบแต่โยมจะไม่ชอบทำอะไรโยมก็จะดูจิตแล้วเข้าไปยังไงบางทีเขาส่งความร้อนมาเฮ้ยอย่างเมื่อเช้านี่ก็จะหมดเวลาที่มองขึ้นลงก็ทำรู้สึกเอ้ยตัวร้อนๆตรงไหนมันตึงแล้วเขาส่งมากันยังไงแล้วจิตเราไปรับยังไงท่านมีสติปุ๊บเขาจะทำผิดทำร้ายเราไม่ได้ถ้าสติเราอ่อนเขาก็จะทำร้ายให้เรารับเวทนาได้โยมก็จะดูจนเอ้ยเราจะดูอย่างนี้ไปตลอดเลยเหรอหรือเริ่มมีอะไรที่มันเพิ่มกว่านี้ไหมโยมคิดถ้าเห็นปุ๊บเวทนาจะแยกเลยจะเห็นว่าโอ้มันตึงมันแน่นบางทีดูดีๆมันก็จะส่งมาคล้ายๆส่งมาที่จิตให้จิตรู้ว่าเนี่ยมันเจ็บแต่ถ้าดูปุ๊บมันก็พูดอะไรไม่ได้มันไม่มีคำว่าเจ็บหรือไม่เจ็บแต่เขาจะมีเหมือนอะไรที่มันส่งมาเหมือนยางเหนียวๆหรือที่ดูมันยิ่งหนืดมันยิ่งคือโยมก็เลยไม่เข้าใจแต่ดูตรงนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าจะดูจิตถ้าดูจิตก็จะไม่มีพวกนี้ดูตรงนี้ไปเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวกระแสพวกเนี้ยโยมจะดูตรงนี้ต่อไปหรือว่าจะดูจิตให้มันโล่งๆโยมค่ะครับโยมว่าอยากให้พระอาจารย์แนะนำว่าโยมจะทำยังไงต่อไปดีคะอะไรเงี้ยค่ะฟังทางทีวีนะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะที่ว่าจะทำต่อไปเนี่ยก็คือว่าขั้นแรกเลยเนี่ยเวลามีเวทนาเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ดูในมุมมองที่ว่าเวทนาเป็นสักว่าเวทนาคื
เห็นเวทนาในเวทนาเหมือนกับที่ในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าสอนไว้คือเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาคือว่ามันเป็นเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่ขาเราเจ็บนึกออกไหมก็คือเป็นเวทนาสักว่าเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาก็คือเห็นว่ามันเป็นสภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นในกายบ้างบางทีก็เกิดขึ้นในใจในใจก็คือว่าใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขกับเวทนานั้นไปด้วยเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายแล้วก็เกิดเวทนาทางใจตามขึ้นมาเวทนาทางกายก็มีทั้งสุขทุกข์และเฉยเฉยเวทนาทางใจก็มีทั้งสุขและทุกข์ด้วยก็ดูถ้ามันเป็นเน้นที่เวทนาทางกายก็เห็นว่ามันเป็นเพียงเวทนาเป็นเพียงเวทนาอย่างหนึ่งเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเรียกว่าเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาคือว่าเห็นมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีเราไม่ใช่ของเราแต่มันไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้โดยจิตแล้วมันแทรกอยู่ในกายอย่างนี้นะถ้ามันเป็นเวทนาทางใจก็เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่จิตเป็นเวทนาเวทนาก็มีอยู่3อย่างใหญ่ๆก็คือเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆขณะที่เกิดทุกขเวทนาก็เห็นทุกขเวทนาแล้วทุกขเวทนาก็จะเปลี่ยนแปลงให้ดูขั้นแรกตั้งแต่เห็นว่ามันเป็นเพียงเวทนาเนี่ยมันจะแสดงตัวเองให้ดูแล้วว่ามันไม่ใช่เราแล้วเวทนาที่ดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงในที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าหายไปบางทีก็มากขึ้นบางทีก็มากขึ้นไปอีกไอ้จากธรรมดาเป็นมากขึ้นหรือมากขึ้นไปอีกเนี่ยนะก็แสดงความไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นเวทนาแสดงความไม่เที่ยงคือว่าเห็นว่ามันเดี๋ยวก็มีอยู่เดี๋ยวก็มีมากขึ้นเดี๋ยวก็มีมากขึ้นไปอีกหรือบางทีก็ดับไปหรือบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้เวทนาก็เกิดดับแล้วเวทนากับจิตที่รู้อยู่เนี่ยก็เป็นคนละส่วนกันอย่างนี้เรียกว่าเกิดปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ขึ้นมาขันธ์เวทนาก็เรียกว่าเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์หมายถึงว่ากองแห่งสภาวะธรรมอันนึงที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกเรียกว่าเวทนาขันธ์ส่วนวิญญาณขันธ์เป็นตัวรู้ว่ามีเวทนาอยู่และมันแยกออกมาไม่รวมว่าเป็นเราปวดไม่รวมว่าเราเจ็บแต่เป็นแยกมาเป็นความรู้สึกมันเหมือนเป็นคนละชั้นหรือคนละเลเยอร์มีเวทนาก็เห็นเวทนาเป็นส่วนหนึ่งมีตัวผู้รู้อยู่ต่างหากตัวผู้รู้ที่ว่าเนี่ยแยกมานั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวิญญาณขันธ์ก็แยกออกมาอย่างนี้นะทันทีที่รู้อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการมีสติเห็นเวทนาอยู่ต่างหากด้วยจิตที่ตั้งมั่นอย่างเงี้ยนะในกายแปลว่าเห็นขันธ์แสดงความจริงคือมันไม่ใช่เราส่วนหนึ่งถ้าเรียกเป็นสมมติบัญญัติก็เรียกว่าเป็นเวทนาขันธ์ส่วนหนึ่งที่เป็นตัวผู้รู้เนี่ยเป็นสมมติบัญญัติก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์แล้วเดี๋ยวก็รวมเดี๋ยวเป็นชั้นเจ็บพอรู้ตัวอีกทีมีสติขึ้นมาก็เห็นเวทนาเป็นส่วนหนึ่งมีผู้รู้อยู่ต่างหากอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่ามีทั้งสติและสมาธิแยกออกมามีจิตมีกำลังแยกออกมาแสดงความจริงของสภาวะธรรมนั้นว่าไม่ใช่เราเวทนาก็ส่วนเวทนาวิญญาณก็ส่วนวิญญาณทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจิตฉลาดเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งกายทั้งใจทั้งเวทนาเกิดดับและไม่ใช่เรากายนี้ก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เรารวมทั้งจิตผู้รู้อยู่นี่ด้วยก็ไม่ใช่เราจิตผู้รู้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอาศัยเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วดูเวทนาไปก็ได้ถ้าถนัดดูเวทนาแต่เวทนาที่เกิดขึ้นถ้าดูไม่ได้ก็หันมาดูจิตจิตขณะนี้มีเวทนาแล้วมีความหงุดหงิดมีความอะไรดิ้นรนจิตดิ้นรนกระสับกระส่ายไม่พอใจก็ดูกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วแต่ถนัดแล้วแต่จะมองอะไรได้ชัดดูเวทนาได้ชัดก็ดูเวทนาไปเวทนาดูไปไม่ไหวแล้วก็มาดูจิตไม่อยากดูไม่ชอบเวทนานี้เลยมีโทสะขึ้นมารู้ทันโทสะเรียกว่าดูกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วแต่ถนัดครับครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมพรพันธ์เจริญพรชาโยมกับนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะจ้าค่ะพระอาจารย์คะที่พระอาจารย์กล่าวไปเมื่อกี้ค่ะที่สอนไปในที่โยมเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์อธิบายแล้วก็ตัวเองกำลังจะถามคำถามต่อจากนั้นนะคะว่าเมื่อตอนที่โยมวันนี้โยมนั่งสมาธิเนี่ยโยมจะเห็นอย่างที่อาจารย์เห็นว่ามันเกิดตัวรู้นะคะผู้รู้แล้วก็เห็นสภาวะต่างๆค่ะมันเกิดดับแล้วทีนี้ทุกครั้งนะคะปกติจิตโยมจะไม่ค่อยรวม
บ่อยแล้วก็ลึกได้ขนาดนี้ค่ะพอดีวันนี้จะรวมเยอะเพราะว่าเราทำสมาธิมาที่ฉี่ช่วงนี้ค่ะแต่สิ่งที่โยมจะเรียนถามพระอาจารย์ก็คือว่ามันเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสงบขนาดไหนไม่ว่าจะสุขยังไงที่เราเห็นมันเกิดดับสลับกันไปนะคะมันเจือด้วยความทุกข์ไปหมดนะคะพระอาจารย์คะมันมีความทุกข์ซึมอยู่ในอนูของมันอย่างนี้ถูกต้องเพราะว่าทำไมมันเห็นสุขนะคะแต่ว่ามันเห็นทุกข์ซึมอยู่อะค่ะละเอียดอย่างนี้นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เขาสลับอะค่ะลึกสุขลึกทุกข์หรือว่าเห็นสภาวะต่างๆเกิดดับขันต่างๆนะคะทำงานสลับไปแต่มันพอเข้าไปถึง อันนั้นเราเห็นทุกข์อยู่แล้วถูกไหมคะเราเห็นความทุกข์อยู่แล้วแต่ถ้าความสุขจริงๆเมื่อจิตเข้ารวมไปขนาดนึงนะคะมันจะเห็นทุกข์อยู่ดีอะค่ะมันสังเกตไหมว่ามันต้องเห็นทุกข์ไหมคะสังเกตไหมว่าตอนเห็นทุกข์เนี่ยนะใจไม่ได้ทุกข์สังเกตไหมขาว่างั้นไหมคะท่านอาจารย์คะรู้สึกไหมว่าตอนที่ว่าเห็นเหมือนเห็นทุกข์อยู่เนี่ยใจไม่ได้ทุกข์มันไม่ใช่ทุกข์ใจแบบไม่ได้ทุกข์แบบทุกขเวทนาแต่เห็นว่ามันสิ่งที่มันเป็นร่างกายจิตใจของเราเนี่ยนะมันถูกบีบคั้นรู้สึกงี้ไหมอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้นะเรียกว่าเห็นทุกขลักษณะเห็นกายเห็นใจแสดงทุกขลักษณะตอนเห็นกายเห็นใจแสดงทุกขลักษณะเนี่ยนะจิตไม่ได้ทุกข์คือไม่ได้มีทุกขเวทนาในการดูทุกที่ว่าเนี่ยนะต้องแยกให้ออกว่าเป็นทุกขเวทนาหรือเป็นทุกขลักษณะถ้าเห็นทุกขลักษณะเนี่ยดูต่อเรียกว่าจิตเริ่มเดินปัญญาในขั้นวิปัสสนาแล้วค่ะเจ้าค่ะแล้วเห็นว่ามันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงทีแรกเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันเกิดดับนะร่างกายเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจิตใจเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจิตใจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่เห็นพอเห็นทุกข์เนี่ยนะในลักษณะถูกบีบคั้นเนี่ยนะมักจะเริ่มเห็นที่กายนี่ก่อนกายเนี่ยถูกบีบคั้นให้มันต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่นิ่งไม่ได้จะต้องถูกบีบคั้นด้วยองค์ประกอบต่างๆบีบคั้นความทุกข์ที่ในแง่ของการบีบคั้นเนี่ยนะให้มันเปลี่ยนเนี่ยนะเรียกว่าทุกขลักษณะถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยนะใจไม่ทุกข์เพราะใจเกิดปัญญาแต่เห็นว่าความจริงเนี่ยมันมีทุกขลักษณะเกิดขึ้นสุขเองที่เป็นสุขเวทนาเนี่ยนะก็แสดงทุกขลักษณะให้ดูคือสุขเองก็อยู่นิ่งไม่ได้ต้องดับไปเห็นสุขแล้วเห็นทุกขลักษณะของสุขก็มีใช่ค่ะเห็นทุกน่าจะเห็นทุกลักษณะของสุขเจ้าค่ะสุขก็แสดงทุกลักษณะให้ดูคือมันไม่เที่ยงถูกบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนไปไม่สามารถจะสุขอยู่ได้ตลอดเวลาใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้ดูต่อดูคือจริงๆแล้วที่เราเห็นทุกลักษณะของอาการต่างๆเนี่ยเราเห็นมาแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งมาเห็นว่าสุขอะค่ะมันมีทุกขลักษณะในสุขนั่นใช่ละเอียดอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องเลยอ๋อเหรอคะเพราะว่าเห็นว่าเอ๊ะสุขมันก็สุขก็อาจจะสุขแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราสุขที่ว่าเนี่ยเป็นสุขเวทนาลักษณะสุขที่ว่าเนี่ยเป็นสุขเวทนาแต่ทุกที่เห็นอยู่นะเป็นทุกขลักษณะค่ะอ๋อค่ะเจ้าค่ะแล้วใจที่กำลังดูอยู่เนี่ยไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ค่ะไม่เป็นทุกข์ค่ะเพราะว่าเรานั่งดูด้วยตกความที่ไม่เป็นทุกข์ถ้าเมื่อมีสมาธิมากๆอ่ะนะคะมันจะเห็นว่าแยกอยู่แล้วอะค่ะแต่บางครั้งนานๆที่เราไปอะไรมากมายมันก็จะรวมนิดหน่อยแต่ถ้าเรามีสติเขาก็จะแยกอะค่ะแต่ตอนนี้เขาจะแยกชัดเจนให้เราเห็นเพราะมันจะเดินวิถีของเขาให้เราดูเฉยๆอะค่ะนั่นแหละมันแสดงความจริงให้ดูแล้วค่ะแสดงความจริงแต่ว่าเพิ่งมาเห็นว่าสุขอะค่ะมันมีทุกข์อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเห็นได้ละเอียดว่ามันมีทุกข์เจืออยู่ในเหมือนซึมอะค่ะอยู่ในตัวอนูของเขาอะค่ะมันซึมอยู่ตรงนั้นเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนั้นนะคะสุขก็ทุกข์ใช่ค่ะพูดแบบชาวบ้านคือสุขก็ทุกข์คนไม่ปฏิบัติก็งงอะไรสุขก็ทุกข์คืออะไรใช่ไหมอันนี้เราพูดสั้นๆใช่ไหมพูดสั้นๆจริงๆคือสุขเวทนาจริงๆคือสุขเวทนาก็มีทุกขลักษณะถ้าพูดยาวๆนะคืออันนั้นเราเข้าใจและเห็นมานานแล้วค่ะแต่เพิ่งมาเห็นสุขในสมาธิที่เราโหยหาว่าเราไม่เคยสัมผัสได้ลึกอย่างนี้อย่างนี้ค่ะมันก็ได้เห็นแล้วก็ยังมีทุกข์อยู่อีกใช่มันจึงจะไม่ติดไงไม่งั้นจะติดอยู่ในสุขแล้วก็โหยหาเวลามัน
ออกจากสมาธิหรือออกจากฌานนั้นสุขนั้นดับไปแล้วนะโหยหาหรือบางทีก็โกรธไอ้คนที่มากวนใจเราทำให้เราต้องออกจากสมาธิมานึกออกไหมก็ไปโกรธไอ้คนที่กวนใจเราให้สุขนั้นดับไปแล้วก็พยายามจะทำสุขนั้นมาทำด้วยความโลภก็ไม่ได้อีกแต่จิตโยมจะแปลกอยู่อย่างนึงเจ้าค่ะว่าเขาจะไม่ค่อยติดอะค่ะแต่เมื่อก่อนตอนปฏิบัติใหม่ๆอาจจะมีอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันจะมีหงุดหงิดนิดหน่อยสมัยใหม่ๆนะคะแต่ตอนเนี้ยคือเขาไม่ติดอะค่ะเขาเข้าไปสุขขนาดไหนมันก็แป๊บเดียวก็เห็นทุกอย่างเลยเจ้าค่ะดีทำต่อนะทำต่อใช่ได้ใช่ได้ดีแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะไม่มีอะไรทำถูกแล้วทำอีกทำให้พอยังไม่พอทำให้พอมันยังไม่พอยังไม่พอแน่นอนแต่ต้องพยายามค่ะทำอีกต้องทำตลอดชีวิตอยู่แล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกรรมนักการเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองท่านคือถ้าทำแล้วจนเห็นทุกลักษณะได้เนี่ยเรียกว่าจิตเดินปัญญาแล้วเดินปัญญาในขั้นวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาง่ายๆนั้นเวลาทำไปเนี่ยต้องทำไปแล้วถ้ายังไม่ถึงขั้นมรรคผลก็ต้องทำอีกทำถูกแล้วก็ทำต่อครับก็ต้องขอโอกาสพระอาจารย์ครับหมดเวลาสำหรับวันนี้ครับก็สำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสำหรับคำถามใดที่ตกค้างอยู่ก็ต้องขอยกยอดไปเป็นวันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้ทุกประจำเวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาและสำหรับในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์พระอาจารย์ครับอวยพรให้พรกับญาติโยมครับให้ผู้ฟังทุกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่เบื้องหลังที่ช่วยให้รายการนี้เผยแผ่ไปสู่ท่านผู้ฟังก็จงมีความสุขความเจริญมีความรู้ยิ่งเห็นจริงถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38 ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต